บริหารงานในด้านโลจิสติกส์นะคะเรามาดูคำว่าซัพพลายเชนค่ะซัพพลายเชนเป็นแมเนจเมนต์เดี๋ยวรอเรื่องแบบคือมันทั้งสี่แล้วต้องเสร็จในช่วงหนึ่งจังด้วยค่ะเป็นมาตอนเรียนปีหนึ่งก็ยังปวดๆอยู่นะแต่พอเรียนปีสามปีสี่ก็จะแห้งเกี่ยวพี่พี่เอาแห้งอย่างเดียวไม่เอาเหี่ยวเลยฉีกเลยในอ้วนขึ้นเลยการวางแผนบริหารงานทุกกิจกรรมนะที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเพราะว่าต้นน้ำก็คือตั้งแต่คนจัดหาวัตถุดิบเลยซัพพลายเออร์ทั้งหลายนะแล้วก็บริหารความสัมพันธ์ในเรื่องของระยะเวลาจัดส่งปริมาณที่จัดส่งที่เหมาะสมนะคะจำนวนที่จัดส่งจะส่งไปถึงที่ไหนนะเสร็จแล้วพอแผนกจัดซื้อรับมารับไว้ไปเก็บที่ไหนนะที่คลังสินค้าไหนใกล้ที่สุดใกล้โรงงานรอการผลิตนะคะเป็น work in process เป็นรอแบบผลิตแล้วเป็น finish good ไปเก็บไว้ที่คลังสินค้าที่ไหนเพื่อกระจายต่อ distribution center กระจายต่อยังศูนย์กระจายสินค้าหรือว่ากระจายตรงไปยังตัวของลูกค้าเลยลูกค้าก็จะมีค้าส่งค้าปลีกนะคะเป็นลูกค้าแบบองค์กรหรือเป็นลูกค้าแบบเดี่ยวนะเป็น B2B หรือ B2C ซึ่ง supply chain management เนี่ยมันจะดูตั้งแต่ต้นจนถึง end user เลยจนถึงผู้ใช้เลยนั่นคือ supply chain คือเอาทั้งหมดที่เป็น chain เลยนะตั้งแต่ supplier นะคะจนไปถึงโรงงานจะส่งยังไงจะส่งที่ไหนจะส่งเมื่อไหร่เราก็วางแผนกันเพื่อให้การผลิตเนี่ยเป็นไปอย่างไม่สะดวกส่งวันอังคารกับส่งวันศุกร์นะวัตถุดิบก็จะหมดพอดีนะมีการบริหารแบบ just in time นะหมดพอดีเอาเราไปส่งเสร็จปุ๊บมีการเรียกมาผลิตต่อเมื่อผลิตเสร็จแล้วเนี่ยสินค้าที่ผลิตเสร็จก็จะไปกองกันที่ warehouse ที่คลังสินค้านะเพื่อรอจัดจำหน่ายจะ warehouse ไปไหนจะ warehouse ก็ดูว่าผู้ค้าส่งนะเราจะมีออเดอร์อยู่แล้วผู้ค้าส่งนะไปส่งผู้ค้าส่งวิ่งไปส่งที่ไหนบ้างในแต่ละจังหวัดนะเสร็จแล้วผู้ค้าส่งเนี่ยเขาก็กระจายตัวไปยังผู้ค้าปลีกอาจจะใช้กลยุทธ์การผลักนะผลักความต้องการนะผู้ค้าปลีกเห็นใบโบชัวใบปิดใบบิลโฆษณาก็มีความต้องการนี้ก็เข้ามาซื้อที่แมคโครเข้ามาซื้อที่โลตัสนะคะบางครั้งเองเนี่ยผู้ค้าปลีกเนี่ยก็จะเป็นคนผลักความต้องการใช้กลยุทธ์การผลักกันนะฮะไปยังลูกค้าเพราะซื้อสต็อกแบบนี้มาเยอะก็ผลักออกไปนะลูกค้าก็จะซื้อend user เนี่ยบางครั้งก็ไปซื้อตามร้านโชว์หวย 7-Eleven Lotus Express หรือบางครั้งเราก็ซื้อแพ็คใหญ่เลยจะจัดเนี่ยแล้วก็เข้าไปซื้อที่ผู้ค้าส่งหรือบางครั้งเองตัว warehouse เนี่ยจบที่ warehouse ไม่ต้องไปยุ่งกับผู้ค้าส่งครับเลยคุณก็ส่งไปที่ DC DC ของอะไร DC ของ 7 ของ Lotus DC ของ Macro DC ของอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีศูนย์กระจายสินค้าเพื่อบริหารจัดการไปเองคุณก็ส่งเข้า DC เข้าไปแล้ว DC ก็จะเป็นผู้กระจายสินค้าไปยังร้านค้าย่อยของเขาเองนะคะทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่า supply chain management เป็นการบริหารตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็จะเห็นว่ามีหลายปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องกันสมมติเราเป็นเจ้าของโรงงานเราไม่ได้ดูแลพาร์ทเดียวมันต้องเชนตั้งแต่ supplier บริษัท supplier บริษัทของลูกค้าเราซึ่งมีศูนย์กระจายสินค้าเองหรือบริษัทของลูกค้าเราอยู่ตามต่างจังหวัดเป็นดีลเลอร์เราเป็นผู้ค้าส่งแล้วโลจิสติกส์แมเนจเมนต์มันคืออะไรโลจิสติกส์แมเนจเมนต์เนี่ยมันก็ย่อมานะฮะหมายถึงกระบวนการวางแผนในการวางแผนปฏิบัติตามแผนเคลื่อนย้ายทั้งรอแมททั้งอินฟอร์เมชันทั้งไฟแนนเชียลเนี่ยเก็บรักษาและบริหารข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตั้งแต่จุดเริ่มต้นของบริษัทจนถึงจุดปลายสุดของบริษัทนั่นคือการบริหารโลจิสติกส์เนี่ยคุณจะดูแต่ส่วนภายในองค์กรแต่ภายในองค์กรคุณมีหลายแผนกนะเพราะฉะนั้นคุณจะให้โลจิสติกส์ภายในองค์กรคุณไหลยังไงเนี่ยคุณก็ต้องเริ่มตั้งแต่จัดซื้อนะคะเห็นว่าเรามีจัดซื้อเนี่ยสั่งซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์จะซื้อสั่งซื้อสินค้าซัพพลายเออร์นะซัพพลายเออร์ส่งสินค้าเข้ามาในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยคือบริษัทเราบริษัทจีนนะคะเมื่อจะซื้อสินค้ามาเสร็จ
ก็ส่งไปที่แผนกผลิตนะมีการเคลื่อนย้ายมีการสื่อสารภายในองค์กรเมื่อผลิตเสร็จก็มีการจัดเก็บที่แวร์เฮาส์นะคะแล้วก็ไปยังแผนกของเซลล์การตลาดนะก็ไปขายนะพอหลังจากการขายไปเนี่ยอันนี้คือนอกบริษัทละมันในส่วนนี้ทั้งหมดนี่คือการเป็นเชนเป็นซัพพลายเชนนะเป็นการลิงก์กันในแต่ละองค์กรนะแต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราบริหารโลจิสติกคือการบริหารโฟลว์ภายในบริษัทภายในองค์กรเรานะคะมีใครสงสัยไหมไม่มีผ่านได้นะเอาข้อสอบเราทำได้ลืมไปแล้วอาจารย์อธิบายว่าไงก็มัวแต่คุยกันทีนี้ในซัพพลายเชนกับโลจิสติกเนี่ยนะคะมันจะมีโฟลว์อยู่3ส่วนด้วยกันนะคะเรามักจะมองว่าเอ้ยซัพพลายเชนโลจิสติกคือการบริหารเป็นพวกคลังสินค้าใช่ไหมที่จับต้องได้ไม่ใช่นะไม่ใช่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในทางบิสเนสแล้วเนี่ยคุณต้องบริหารโฟลว์ทั้งหมดเนี่ย3โฟลว์คุณจะเห็นเส้นลูกศรสีดำข้างบน material flow สีเขียวเนี่ย financial flowแล้วก็สิ่งเหล่านี้ information flow พาร์ทนี้ผังนี้นี่ยืมมาจากกรมศุลกากรนะฮะทางคัสตอมเนี่ยเขาก็มีการให้ความรู้นะคะสำหรับผู้ที่ทำ import import เพราะว่าถ้าเกิดจะคุณจะผ่านศุลกากรเนี่ยคุณจะต้องติดตั้งระบบ EDI นะ EDI ที่มีการส่งข้อมูลกันนะโดยใช้การ encode แล้วก็ encrypt ต้นทางกับปลายทางเข้ารหัสแล้วก็ถอดรหัสเพื่อไม่ให้ข้อมูลความลับในแต่ละบริษัทรุ่นไหนนะก็คือจะส่งจะระวังสินค้าจะอะไรคุณก็ดีลกันทางผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้า user name password หน้าบุ๊กของตัวศุลกากรแล้วคุณก็เข้ามาแท็บมีช่องว่างเริ่มมีสั่งมีส่งมีสั่งมีจองแล้วก็ผ่านระบบนี้อันนี้ก็มีการเป็นการให้ความรู้ว่าจริงแล้วโฟลว์ของการบริหารทางด้านsupply chain เรื่อง supply chain logistics อันนี้เป็น supply chain นะเพราะว่าผังใหญ่มากนะเติร์นปาร์ตี้ก็เยอะทั้งเติร์นทั้งฟอนเยอะมากเลยนะคะบริหารตั้งแต่วัตถุดิบนะการเงินนะแล้วก็ข้อมูลนะอ่ะมาดูอันแรกกันเราหลังเราคือโรงงานเราคือ manufacturer เราคือผู้ผลิตเราคือโรงงานเรามีการสั่งวัตถุดิบสมมติเราผลิตรถยนต์นะคะเราก็ต้องสั่งอะไหล่รถยนต์รถยนต์คันหนึ่งเนี่ยประกอบไปด้วยอะไหล่ไม่ว่าปะเกลลูกปืนกาวนาล้อยางกระจกหนังผ้าบุเพลาปีกนกโอ้เยอะมากเลยมีซัพพลายเออร์อยู่เป็นร้อยเป็นพันนะซัพพลายเออร์อินิเชียลซัพพลายเออร์เนี่ยเป็นซัพพลายเออร์ที่ผลิตตั้งแต่เขาเรียกว่าแรกเริ่มนะฮะก็ผลิตสินค้ามาอาจจะเป็นผลิตตัวตลับลูกปืนนะเป็นตลับหล่อมาผลิตลูกปืนอันนี้ผลิตเป็นตัวตะเกียงแล้วเอามาประกอบเป็นเพลาประกอบเป็นเพลา first tier supplier คือคนที่อยู่ใกล้ที่สุดจาก manufacturer จากผู้ผลิตพอมาเป็นเพลาปุ๊บบริษัทก็สั่งเพลาเข้าไปนะเพลาเนี่ยก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบรถยนต์จะเห็นว่าโฟลว์ของแมทเทอเรียลไปทางนี้จากซัพพลายเออร์ไปถึงแมนูแฟคเจอร์มาถึงผู้ผลิตพอผู้ผลิตรถยนต์หนึ่งคันผลิตเสร็จก็ไปไว้ที่ศูนย์กระจายสินค้านะก็เป็นโรงงานฉะเชิงเทราบ้างทางสมุทรหลายสามสมุทรนะไม่รู้ดีซีอยู่ตรงไหนนะแล้วก็กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆกระจายไปให้ใครกระจายไปให้ดีลเลอร์นะเป็นดีลเลอร์ที่ผู้จำหน่ายรถยนต์ใช่ไหมคะพิษณุโลกนครสวรรค์สุโขทัยแล้วก็กระจายไปนะคะแล้วดีลเลอร์เองเนี่ยบางครั้งเป็นดีลเลอร์ใหญ่สมมุติโรงงานนี่คือโรงงานผลิตโตโยต้านะโตโยต้ารถยนต์โตโยต้าโตโยต้าเองเนี่ยก็มีบริษัทที่นำเข้าโตโยต้านะที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเนี่ยอยู่ประมาณ2ถึง3รายใหญ่ๆเลยนะก็มีโตโยต้ามหานครนะมีโตโยต้าแล้วตามด้วยภาษาญี่ปุ่นซูโมโตะมิชิโมโตะอะไรคือจำไม่ได้แล้วก็มีโตโยต้าไฮอาร์เดนซึ่งเป็นบริษัทของพี่บุรินเอาไว้นะพี่บุรินกับพี่พัชระบัญญายงนี่คือก็เป็นดีลเลอร์รายใหญ่
ของ Toyota จะอยู่คนละบริษัทกันก็จะเป็นโฮเซลเป็นผู้ค้าส่งนะก็จะมีอยู่ 2-3 รายในประเทศไทยแล้วในเครือข่ายของ Toyota ก็เองสมมุติ Toyota มหานครก็จะมีเครือข่ายว่าอ่ะเรามีรีเทลเลอร์ที่เป็นตัวแทนของ Toyota เนี่ยอยู่ประมาณ43จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็ส่งให้ตัวแทน Toyota ใน43จังหวัดส่งไปนะคะเขาก็จะไปทำการตลาดซึ่งเราก็ซัพพอร์ตการตลาดมาให้นะจากสำนักงานใหญ่แล้วส่งไปให้ผู้ใช้เป็นยูเซอร์เพราะฉะนั้นโฟลว์ของแมทเทียลเนี่ยจะไหลไปทางนี้จะไหลไปทางนี้แต่ในทางกลับกันถ้าเราเป็นผู้ซื้อรถเราคือเอ็นยูเซอร์เพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อรถเราก็จะจ่ายเงินมานะจ่ายเงินให้ผู้ขายผู้ขายเขาต้องมีเครดิตเทอมเนาะเวลาเขาสั่งรถมาจะมีเครดิตเทอม30วันเอารถมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเงินนะหรือยืมมาก่อนแต่ถ้าซื้อเนี่ยอาจจะ30วันถึงจะจ่ายเพราะฉะนั้นเงินก็จะไหลเข้ามานะตรงนี้ก็อาจจะมีเครดิตเทอมกับดิสทริบิวชันกับตัวโรงงานนะก็ก็จ่ายเงินก็โฟลว์ของเงินก็จะไหลไปไหลย้อนกลับไหลย้อนกลับนะโฟลว์ของอินฟอร์เมชันโฟลว์เนี่ยหัวลูกศรจะไป2ทางเพราะอะไรข้อมูลเลยนะตั้งแต่จัดซื้อจัดซื้อเนี่ยโรงงานส่งข้อมูลมาส่งคำสั่งซื้อส่ง purchase order มาเสร็จปุ๊บตัวของซัพพลายเออร์เป็น first tier หรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหลายก็จะรับเป็นทอดๆพอได้รับ purchase order มาปุ๊บคุณก็ต้องส่งนะไปสั่งซื้อ purchase order หารายย่อยเนาะเพื่อมาประกอบแล้วก็จัดส่งตรงนี้ไปแล้วคุณก็กลับ purchase order เป็นไปวางบินนะเป็น receipt เป็น invoice อะไรคุณก็วางบินกลับไปไหมคะตัวของข้อมูลเอกสารมันกลับไปกลับมาระหว่างที่คุณก่อนที่คุณรู้ว่าคุณจะผลิตอะไรคุณต้องได้เลยคะออเดอร์มาบางส่วนนะก็ผลิตบางส่วนแล้วมีออเดอร์บางส่วนคือออเดอร์อะไรออเดอร์ที่ประเภทต้องพ่นสีแบบนี้เพิ่มสีพิเศษพ่นอะไรพวกนี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโรงงานเขาบริหารง่ายขึ้นนั่นคือเขาจะทำเป็นสแตนดาร์ดแล้วในแต่ละรีเทลเลอร์เนี่ยคุณก็ไปหาซับคืออย่างที่บ้านเราฮอนด้าเขาจะพวก RS ใช่ไหมคะก็ไปทำเพิ่มพ่นสีติดนู่นติดนี่เขาก็จะมีช่างติดเขาเองง่ายกว่าแล้วมาแปลงร่างที่จุดขายง่ายกว่านะคะนั้นอินโฟเมชันตรงนี้ก็จะส่งเข้าไปฝ่ายการตลาดก็จะส่งเข้ามาว่าเอ๊ะลูกค้าวางเงินและสั่งซื้อแล้วอยากจะรู้รถไปทางไหนก็มีการเช็คข้อมูลย้อนกลับอ๋อตอนนี้เนี่ยรถผลิตแล้วรอส่งมาที่ดีซีนะไม่เกิน7วันเดี๋ยวรถจะถึงดีเทลเลอร์นะแล้วคุณก็รับรถไปได้เพราะฉะนั้นตัวโฟลว์ของข้อมูลตรงเนี้ยมันจะไหลย้อนไปย้อนมานะคะมีใครไม่เข้าใจไหมตรงนี้โอเคเข้าใจนะอ่านอธิบายต่อขณะที่เรามีการบริหารจัดการเนี่ยเราบอกว่าเราจะมีการบริหารจัดการแบบโลจิสติกโลจิสติกของเราเนี่ยเราเป็นเมนูเฟเชอร์โลจิสติกแล้วดูตรงไหนล่ะเราให้ผู้ผลิตอยู่ตรงกึ่งกลางเรามีการสั่งวัตถุดิบจาก first tier supplier เข้ามานะคะและเราก็ผลิตส่งไปให้ยัง DC อาจจะเป็น DC ของลูกค้าหรือ DC ของเราเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมนูเฟเชอร์ยึดตรงกลางนะเมนูเฟเชอร์โลจิสติกเป็นการบริหารโลจิสติกของโรงงานนะดูแค่นี้หัวกับท้ายนะถ้าเราบอกว่าโอเคเราคือ DC เราคือ DC ส่วนกลางเราจะบริหารจัดการโลจิสติกของ DC นะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ต้องดูตั้งแต่ตัวโรงงานเลยนะโรงงานเนี่ยจะส่งของเข้ามาหลังจากผลิตเสร็จเป็น finished good มาถึง DC ของเราเนี่ยหรือบางครั้งเขาบอกว่าเฮ้ย DC ของเราเนี่ยเราไม่ใช่ DC ของโรงงานนะเป็น DC ของตัวแทนออโตไลท์ที่จะจำหน่ายรถยนต์เนี่ยนะเราก็ต้องมีระบบการบริหารจัดการว่าโฮเซลเนี่ยส่งคำสั่งซื้อส่งไปจองรถส่งอะไรมาบ้างDC ของเราก็จะส่งข้อมูลตรงนี้กลับไปยังโรงงานโรงงานก็จะผลิตตามออเดอร์ made to order เข้ามานะคะอย่างถ้าเป็นพวก Porsche พวกอะไรพวกนี้มันต้อง handmade หมดเนาะบอกหนังเย็บเองเลยไม่งั้นคุณขาย20ล้านไม่ได้หรอก20 30 36ล้าน40ล้านงั้นมันก็ต้องรับออเดอร์ที่ made to order เข้ามาแล้วก็จะส่งไปให้โรงงานที่อิตาลีหรือที่ไหนก็ทำเข้ามานะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนศูนย์ชลูอยู่ตรงวิภาวดีกุ่ยอยู่ที่ในของคอสนะแล้วก็จะเป็นคนรับออเดอร์แล้วก็ส่งไปยังโรงงาน
ตรงนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นการบริหารจัดการโลจิสติกของ DC Distribution Center Logistics Management นะคะเช่นเดียวกันถ้าเราให้รีเทลนะซึ่งเราคือศูนย์โตโยต้าประจำจังหวัดพิษณุโลกเวลาเราจะบริหารจัดการโลจิสติกของเราเนี่ยเราไม่ต้องดูไหนไกลเลยเราก็ดูจากตัวแทนของเราอาจจะเป็นบริษัทโตโยต้ามหานครที่เป็นโฮเซลนะเราจะมีเครือข่ายโฮเซลเขาก็มีเครือข่ายเนาะที่ส่งให้เราให้ขอนแก่นให้ที่ไหนก็ไม่รู้แหละสมมติว่ารถเราขาดแล้วเดี๋ยวของเราจะมาแล้วแต่ยังมาไม่ทันปรากฏว่าขอนแก่นมีเราขอยืมมาก่อนได้ไหมขอยืมมาขายก่อนสักแป๊บเดียวกันเลยเดี๋ยวเราส่งคืนให้นะฮะระหว่างตัวรีเทลด้วยกันเองตัวโฮเซลก็เลยส่งไปขายยังเอ็นยูเซอร์เอ็นยูเซอร์เองก็จะมีออเดอร์เข้ามาอาจจะมีการขอดูรถที่จองที่สั่งนะคะเมื่อไหร่จะได้นะข้อมูลก็มีการดูข้อมูลดูไปย้อนไปอันนี้ตัวรีเทลเองก็ต้องมีระบบบริหารจัดการในเรื่องของสินค้าคงคลังในเรื่องของรถยนต์ที่มีไว้เผื่อขายมีสต็อกเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เพราะอันนี้เราเรียกว่าระบบโลจิสติกของรีเทลเลอร์มีใครงงไหมฟังกันเพลินเลยงงก็ยกมือถามได้นะมาถามท้ายชั่วโมงก็ได้นะโอเคและไอ้ระบบโลจิสติกเนี่ยมันโผล่มาได้ยังไงล่ะเขาก็บอกว่ามันมาจากนู่นเลยทหารนะเพราะทหารเนี่ยพวกพี่ๆทหารทั้งหลายของเราเนี่ยเป็นผู้ที่จะต้องไปอยู่ชายแดนแล้วบางครั้งเนี่ยลดเวลาการขนส่งไปทางเฮลิคอปเตอร์ได้เท่านั้นก็อยู่ยอดดอยเพราะการจัดส่งเพื่อให้ได้ประสิทธิผลมากที่สุดคุณก็ต้องไหนๆไปเฮลิคอปเตอร์แล้วเปลืองน้ำมันแล้วแล้วเสี่ยงกับที่ผู้ก่อการร้ายจะยิงหอตกคุณจะเอาอะไรไปอยู่บนเฮลิคอปเตอร์นั้นเพื่อให้อยู่ได้แบบเป็นเดือนๆก็ต้องบริหารสัดส่วนว่าจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์เสบียงยาและเวชภัณฑ์นะหรือว่าจะขนหมอขนกำลังคนมาตรงนี้เนี่ยก็เลยมาประยุกต์นะหลายๆคนเนี่ยก็เลยบอกเอ๊ะการทำแบบนี้แล้วเฮ้ยมันเวิร์กนะเราลองมาประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจซิเริ่มแรกเลยใช้กับพวกกลุ่มของอุตสาหกรรมกลุ่มโรงงานกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ๆนะที่มองเห็นประโยชน์ตรงนี้นะคะก็ทหารที่เสร็จจากการลบทั้งหลายนี่แหละสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองก็แม้ไปตั้งแต่หนุ่มๆเนาะเรียนก็ไม่ได้เรียนกลับมาแล้วก็เป็นลูกจ้างอยู่ในโรงงานก็มีการนำเอาแนวความคิดนี้หลายคนนะคะเป็นอะไรเนี่ยเอาแนวความคิดนี้เข้ามาบริหารจัดการมากขึ้นนะคะซึ่งส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะก็อาจจะมีในเรื่องของการบริหารสินค้าคงคลังนะที่แปลงร่างมาจากการแอปพลายตรงนั้นนะการจัดการการขนส่งการจัดซื้อจัดหาเดี๋ยวนี้พวกนี้เนี่ยเราไม่ต้องมาคำนวณมือแล้วใส่ซอฟต์แวร์เข้าไปอย่างเดียวนะแต่ซอฟต์แวร์ตรงนี้เนี่ยมันก็ยังต้องใช้คนในการป้อนข้อมูลนะป้อนอินโฟเมชันต่างๆในเรื่องของจำนวนที่ต้องการผลิตวัตถุดิบที่ต้องได้ซัพพลายเออร์ที่เพิ่มเข้ามาการวางตารางจัดแบ่งเวลาของซัพพลายเออร์การเตรียมสถานที่จริงของเราเครื่องรองรับวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ตรงไหนคลังสินค้าจริงๆที่เราจะเก็บมีมากเพียงพอไหมเพียงแต่ซอฟต์แวร์ตัวนี้มันช่วยให้เราไม่พลาดในเรื่องของการสั่งอะไรสั่งชิ้นส่วนสั่งพาร์ทมาแล้วมันเยอะนะก็จะมีระบบเตือนนะระบบเตือนระบบเลยเพราะว่ารอบของลีดไทม์ที่มาส่งเนี่ยมันช้าไปนะกว่าจะมาส่งพอดีเราประกอบแล้วเรารอเนาะตัวนี้ปะเก็นตัวนี้มันรอไม่ได้ทำให้ส่งของล่าช้าลูกค้าก็จะปรับแล้วก็แคนเซิลเราทั้งคอนตู้คอนเทนเนอร์นั้นไม่เอาเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีระบบการบริหารจัดการในด้านของซอฟต์แวร์นี้เข้ามาช่วยนะป้องกันความผิดพลาดนะฮะจริงๆแล้วตัวของซอฟต์แวร์ของซัพพลายเชนเนี่ยเราอาจจะมองแต่เรื่องของการผลิตนะแต่จากประสบการณ์จริงของครูเนี่ยที่ทำงานในด้านบริษัทขายซอฟต์แวร์มาเนี่ยมันซัพพอร์ตคือ5กิจกรรมหลักๆเลยคือตั้งแต่เริ่มแรกก็คือเรื่องของระบบจัดซื้อใช้ EDI ใช้ระบบซอฟต์แวร์อะไรช่วยในการจัดซื้อเสร็จกิจกรรมที่2ก็มาเริ่มของโรงงานของการผลิตกิจกรรมที่3ก็มาเรื่องของการจัดเก็บ
warehousing ในเรื่องของการกระจายสินค้ายังไงให้ทันการบริหารพื้นที่นะคะมีเรียนเป็นหนึ่งวิชาเลยนะสำหรับการบริหารการจัดเก็บคลังสินค้าการบริหารพื้นที่พื้นที่ในคลังสินค้ามีแค่นี้คุณจะทำยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้องดูที่ว่าสินค้าคุณเป็น dry food หรือว่าเป็น fresh food ถ้าเป็น fresh food เนี่ยคุณจะต้องติดเครื่องทำความเย็นแล้วสินค้าแต่ละอย่างให้ความเย็นเท่ากันอันไหนจะอยู่ด้านบนไหนจะอยู่ด้านล่างปริมาณพื้นที่จัดเก็บแสงสว่างต้องมีไหม fresh food บางอย่างหรือ dry food บางอย่างโดนแสงไม่ได้ก็ต้องมาออกแบบบริหารจัดการคลังสินค้าตัวที่3ก็จะเป็นในเรื่องของ point of sale ก็จะเป็นกิจกรรมด้านการขายแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยเนี่ยก็จะเป็นมีการจัดส่งนะจัดส่งเป็นตัวที่3ตัวที่4ด้านการขายตัวที่5เนี่ยคือบริการหลังการขายพวกซอฟต์แวร์ CSR ต่างๆซอฟต์แวร์ CRM ซอฟต์แวร์อะไรพวกนี้ก็จะเข้ามาช่วยเช่น call center นี่ก็ถือว่าเป็นพวก customer relationship management เป็นซอฟต์แวร์ตัวนึงที่ช่วยบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าของเรานะคะเวลาครูหยุดพูดเธอก็หยุดด้วยเวลาครูหยุดพูดเธอก็คุยสิเวลาครูพูดเธอก็หยุดพูดอย่างนี้สิสลับกันนะจะได้ใช้ระดับเสียงที่เหมาะสมวัตถุประสงค์ของการวางแผนโลจิสติกคือจะส่งสินค้ายังไงนะไปถึง right place ถูกที่นะถูกเวลา right time นะคะเหมาะสมถูกต้องรวดเร็ว right cost ก็คือเป็นต้นทุนที่ลูกค้าสามารถยอมรับได้หรือบางคนจะบอกว่าเป็น right price ก็ได้เป็นราคาที่ลูกค้ายอมรับได้นะคะแล้วก็ให้ service level เพิ่มสูงขึ้นนะคะทำอย่างไรก็แล้วแต่ให้เกิดตรงนี้นะคะมุ่งยกระดับความพึงพอใจนะคะ customer service level เพิ่มสูงขึ้นนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะไปแข่งกันด้วยการลดราคาแข่งกันด้วยผลิตภัณฑ์อะไรคือมันหมดมุกแล้วนะลดราคาก็เสียภาพลักษณ์นะลดราคาก็ไม่ได้แต่ทำราคาเพิ่มขึ้นใครๆก็ชอบแต่ราคาที่เพิ่มขึ้นลูกค้าจะไม่ว่าเลยถ้ามีบริการที่ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราไปเพิ่มทางด้านบริการนะอย่างโลตัสเนี่ยมันมีบางอย่างสินค้าก็แพงแต่โลตัสบอกว่ารับประกันแพงกว่าที่อื่นเอามาเปลี่ยนคืนได้เสียเครื่องไฟฟ้าเสียเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีบริการจัดส่งภายในรัศมีไม่เกิน20กิโลเมตรเกินกว่านี้ก็คิดกิโลเมตรเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะทีนี้ในต่างประเทศเราเนี่ยโลจิสติกเกิดขึ้นช่วงไหนนะในอเมริกาเนี่ยประมาณทศวรรษที่20ประมาณ1920ประมาณนั้นนะคะสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะก็มีการขยายตัวจากการอพยพของชาวต่างชาติมาเยอะทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นก็จะมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นแล้วก็เน้นการผลิตให้ได้มากที่สุดนะมากเพราะว่าดีมานด์เยอะแต่ว่าสป라이น้อยนะทีนี้ทำยังไงจะให้ตัวของพอดีมานด์เยอะสป라이น้อยมันผลิตเท่าไหร่ก็ขายหมดแต่พอมีช่วงนึงเนี่ยดีมานด์มันคงที่แล้วแต่สป라이มันยังเสียนิสัยเคยชินกับการผลิตเยอะๆก็ต้องสู้ได้ทางอื่นเพราะของเหลือแล้วจะบริหารจัดการไงให้ต้นทุนตรงนี้มันลดลงแล้วก็เลยเริ่มมีการเอาทางด้านโลจิสติกส์เข้ามาใช้ช่วงก่อนทศวรรษที่50ประมาณ1940-1945เนี่ยนะคะเป็นยุคทองของการผลิตและการขายช่วงนั้นก็จะมีพอมีปฏิวัติอุตสาหกรรมก็จะมีสินค้าที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปจากการถลุงแร่การประดิษฐ์โทรศัพท์ก็เกิดขึ้นเนาะเครื่องบินลำแรกก็ช่วงนั้นใช่ไหมคะโทรเลขเครื่องแรกรถยนต์คันแรกๆนะคะช่วงนั้นก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ได้มีการทำผลิตภัณฑ์พวกนี้ออกขายออกสู่กันออกสู่ตลาดนะคะแล้วก็ข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังประเทศต่างๆนะคะช่วงระยะที่2เนี่ยเป็นพัฒนาการของโลจิสติกส์คือประมาณปี1950-1970ช่วงนี้ก็จะเกิดการพัฒนาโดยเริ่มมองที่แนวคิดของต้นทุนรวม total cost concept เนี่ยหมายความว่าเวลาที่เราบริหารจัดการด้านสินค้าเราผลิตสินค้าเราก็จะมองถึงต้นทุนการผลิตแต่เราลืมไปหรือเปล่าว่าระหว่างที่เราผลิตเสร็จยังต้องมีการกระจายสินค้าไปยังตัวแทนมันต้องมีค่าขนส่งแล้วนอกจากนั้นเองบางบริษัทบอกว่ารับเปลี่ยนคืนได้นะมันต้องกันในส่วนของเปอร์เซ็นต์ของเสียเปอร์เซ็นต์รับเปลี่ยนคืนตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้คือต้นทุนแฝงที่คุณอั
จจะยังไม่ได้มารวมกับต้นทุนของวัตถุดิบนะคะและยังมี indirect labor เป็นค่าแรงทางอ้อมอื่นๆที่คุณจะต้องจ่ายไป indirect material อื่นๆที่ต้องจ่ายไปmanufacturing overhead หรือค่าส่งหุ้ยนะค่าที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆเนี่ยที่คุณจะต้องจ่ายไปก็มีเยอะเรื่องตอนนี้เนี่ยเขาเลยบอกว่าถ้าคุณพัฒนาด้านโลจิสติกเพิ่มระดับความพึงพอใจแล้วเนี่ยคุณจะมองจอบแต่ต้นทุนไอ้ค่าขนส่งเนี้ยไม่ได้คุณต้องมองในระยะยาวแล้วทำให้เป็นระบบ total cost นะคือมองเป็นต้นทุนรวมนะคะไม่ได้คิดเป็นจอบไปจอบนะคะแล้วก็มีการแข่งขันกันสูงขึ้นด้วยนะคะมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นโลจิสติกเนี่ยจะเห็นชัดเลยในวงการอาหารเพราะในระบบของรัฐคุณไม่มีการคิดกำไรขาดทุนแต่คุณมองที่ประสิทธิผลของการบริหารจัดการมากกว่าเพราะช่วงนี้เองเกิดสงครามโลกครั้งที่สองก็เอาระบบโลจิสติกเข้าไปใช้ในการจัดส่งขนยุทโธปกรณ์ขนาดการดีไซน์ลดถังการดีไซน์ลดบรรทุกทำยังไงถึงจะขนปืนขนคนต้องสูงเท่าไหร่ถึงจะพ้นน้ำในพื้นที่กันดารล้อต้องเป็นยังไงรถถังเมื่อก่อนล้อเป็นอีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้ต้องเป็นแบบตีนตะขาบนี่ก็เป็นอีกอย่างนึงเพราะอะไรเพราะพื้นที่เนี่ยไปลบเนี่ยมันต่างกันก็ตรงนี้เนี่ยก็เอามาดีไซน์ทำให้การขนส่งวิ่งเร็วขึ้นลบชนะมากขึ้นหลายๆอย่างนะคะช่วงนี้สงครามเริ่มแบบหมดไปแล้วสงครามโลกครั้งที่สองก็เป็นการพัฒนาประเทศนะคะเป็นระยะออกตัวเลยเรียกว่าตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมาเนี่ยการขึ้นของราคาน้ำมันเพราะฉะนั้นพอลบมากขึ้นใช้ทรัพยากรไปเยอะมีการระเบิดบ่อน้ำมันเลยคือทำลายแหล่งพลังงานคู่ต่อสู้นะคะทำให้หลายๆที่ก็เสียหายไปเยอะนะคะน้ำมันสูงขึ้นโลจิสติกส์เลยได้รับความสนใจอย่างมากนะว่าเอ๊ะค่าน้ำมันที่มันสูงขึ้นเนี่ยเราวิ่งรถจากกรุงเทพฯไปโลกไปมันเคยเติมกูเคยเติมน้ำมันเนี่ยเป็นซินที่บ้านลิตร4บาทกว่านะสมัยนั้นเนี่ยยังเป็นนิสิตอยู่เนี่ยเป็นนิสิตด้วยนะ4บาทกว่าจบมาทำงานเบนซินก็ประมาณ5บาทดีเซล5บาทเบนซิน7บาทเบนซิน7บาทนะเธอเติมรถเก่งคันนึงนะเต็มถังเลย300เนี่ยเหลือทอนด้วยนะเต็มถังเลยนะ Toyota Corolla เมื่อก่อนนะขับมากรุงเทพฯพิโลกไปกลับนี่เสียน้ำมันไปวัน400นะนะเบนซินด้วยพอขึ้นมาจาก7บาทเป็น11บาท12บาทเนี่ยขึ้นมาทีเยอะมากเลยนะแล้วบอกโอ้โหวิ่งเที่ยวนี้ไม่ไหวแล้วต้องนั่งรถทัวร์รถไฟอ่ะประหยัดกว่านะตัว integrated marketing เนี่ยมันมาจากการบริหารจัดการโดยใช้แนวความคิดที่เอาการจัดซื้อการบริหารจัดการทางสินค้าการกระจายสินค้าเข้ามารวมกับการผลิตเข้ามารวมการผลิตด้วยเพราะนั้นในการบริหารจัดการทางด้านโลจิสติกส์ก็คือการบริหารวัตถุดิบนะหรือเป็นฟินิชฟู้ดเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วเป็นวัสดุนะการบริหารตรงนี้นะคะวัสดุกับการกระจายสินค้าทางกายภาพนะมองให้เห็นภาพนะมีเรามีไหมอินทิเกตติ้งมาร์เก็ตติ้งintegrated logistics เนี่ยคือการบริหารตั้งแต่อาจจะอยู่หน้าลึกๆหน่อยนะนะก็คือ soft on supply chain ตัว supplier เนี่ยให้ของอะไรมากับโรงงานนะอันนี้เราเรียกว่าเป็นวัสดุขาเข้านะแล้วตัวโรงงานเนี่ยไปผลิตเอาไปส่งลูกค้าอันนี้เราเรียกว่าเป็นวัสดุขาออกเป็นการกระจายสินค้านะอันนี้คือลักษณะของintegrated logistics นะก็ย้อนไปสไลด์เดิมถ้าถึงเวลาเบรกบอกคุณด้วยนะลืมใส่นาฬิกามาดิโอเคปัจจุบันเรามีการบริหารจัดการโลจิสติกส์นะคะโดยใช้แนวคิดนะหลักๆเลยก็คือแนวคิดเชิงระบบเวลาคิดอะไรคิดเป็นระบบเราไม่ได้ดูแต่เฉพาะการผลิตเท่านั้นแต่เราดูตั้งแต่วัสดุขาเข้ามาจากซัพพลายเออร์เนี่ยเข้ามายังไงเข้ามาผลิตเสร็จแล้วผลิตเสร็จไปอยู่ดีซีไปหาลูกค้ายังไงเพราะฉะนั้นเราคิดเป็นระบบเป็นองค์รวมนะคะเป
็น System Concept และเราใช้หลักของ Total Cost Concept เราจะไม่จอดแบบต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนไม่เราบริหารงานจัดการแบบต้นทุนรวมเอาต้นทุนทั้งหมดมารวมกันหารเฉลี่ยจากตัวของสินค้าแล้วไปวัดผลจากความพึงพอใจและการมาซื้อซ้ำนะคะแนวที่ของการพิจารณาระหว่างส่วนได้ส่วนเสีย Trade-off Concept เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของแนวคิดที่จะบอกให้คนที่จะเอาตัว Integrated Logistics เข้ามาใช้ว่าคุณต้องดูส่วนที่คุณจะได้คือ Benefit ที่คุณจะได้กับคอสที่คุณลงทุนไปบางคนเข้าใจไม่ถ่องแท้เสียต้นทุนไปกับการติดตั้งซอฟต์แวร์ติดตั้งเครื่องติดตั้งนู่นติดตั้งนี่เยอะแยะมากมายเลยแต่คุณหวังผลเพียงนิดเดียวเพราะฉะนั้นคุณต้องตรวจว่าการเริ่มต้นที่จะบริหารจัดการลอจิสติกส์คุณอาจจะเริ่มทีละพาร์ทก่อนเริ่มทีละพาร์ทแต่เวลาคุณมองเป็นองค์รวมเนาะ think big start small แล้วค่อยๆวัดผลเสร็จแล้วคุณเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้มันเริ่มเข้าที่ละคุณก็เริ่มเพิ่มเข้ามาเพิ่มหลักการบริหารเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเทรดออฟเนี่ยก็คือให้คุณดูว่าไม่ใช่ว่าการลงทุนทั้งระบบเป็นองค์รวมจะดีเพียงอย่างเดียวในธรรมชาติของแต่ละธุรกิจมีผลกำไรมีระยะเวลาขึ้นลงของธุรกิจต่างกันเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องลงทุนเนี่ยไม่ต้องใหญ่โตหรือเล็กน้อยขนาดไหนก็ได้ที่มันฟิตพอดีกับธุรกิจของคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องดูพิจารณาระหว่าง benefit ที่ได้กับ cost ที่คุณจะเสียไปด้วยนะคะแล้วก็ใช้หลัก3ประการนะคะในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในองค์กรของเราในการบริหารจัดการโลจิสติกส์เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปวันที่แล้วในเรื่องของการผลิตอันนี้คือ input ที่เข้ามาของโลจิสติกส์คืออะไรนะก็คือในเรื่องของnatural resource ต่างๆอาจจะเป็นเรามีที่ดินเรามี equipment นะเรามีอุปกรณ์เรามีวัตถุดิบนะเข้ามาเป็น input นะคะจากไหนจากซัพพลายเออร์เนาะมี human resource พนักงานเราที่มีทักษะนะมีความเชี่ยวชาญเรามีการเงินที่ดีเรามีแหล่งเงินทุนนะคะและเราก็มีข้อมูลนะในการบริหารจัดการนะเรามีข้อมูลคำสั่งซื้อเรามีแหล่งซัพพลายเออร์หลากหลายแหล่งเรามีแหล่งวัตถุดิบที่ดีๆนะคะเราก็เอาพวกนี้ input เข้ามาจากรอแมทเทียลของเราเนี่ยนะคะก็ผ่านกระบวนการโลจิสติกแอคทิวิตี้จากวัตถุดิบเราก็แปรรูปนะคะอินโพรเซสอินเวนทอรี่พอเราแปรรูปเสร็จก็กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปหรือฟินิชกูดนะคะซึ่งในลักษณะของแอคชั่นของการบริหารจัดการเนี่ยแน่นอนมันจะต้องแพลนนิ่งก่อนทุกครั้งคือต้องวางแผนก่อนว่าจะผลิตอะไรจะผลิตเท่าไหร่ผลิตยังไงให้เกิดต้นทุนต่ำที่สุดจะสั่งซื้อกี่ครั้งรีพีทออเดอร์เมื่อไหร่ซึ่งมันต้องวางแผนเมื่อวางแผนเสร็จ implementation คือการลงมือปฏิบัตินะขณะที่เราลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยเราต้องมีการควบคุมขณะที่ลงมือปฏิบัตินะคะไม่ใช่บอกว่าปฏิบัติเสร็จแล้วเพราะควบคุมเรามีอีกขั้นตอนควบคุมเราจะควบคุมตั้งแต่แรกเข้าเลยใช่ไหมตั้งแต่ input เข้ามาก็คือควบคุมก่อนปฏิบัติการขณะที่เรา implement เนี่ยเราจะมีควบคุมขณะปฏิบัติการเพื่อดูซิว่ามันตรงไปตามเป้าหมายเป้าประสงค์หรืออะไรที่เราอยากให้เป็นและสุดท้ายเราจะได้ผลสำเร็จมาแล้วก็ควบคุมหลักโดยการเช่นการ QC การวัดผลความพึงพอใจในการให้บริการกับลูกค้านะคะทีนี้ activity ที่เกิดขึ้นเนี่ยเช่นอะไรบ้าง logistic activity ที่เขายกตัวอย่างมาจริงมันเก็บมาไม่หมดเนาะนะก็จะมีในเรื่องของความพึงพอใจลูกค้าจากการบริการนะ customer service มีอะไรบ้างนะคะ demand forecast การพยากรณ์ยอดขายนะคะ distribution การกระจายสินค้านี่คือกิจกรรมโลจิสติกเนาะการสื่อสารในเรื่องของโลจิสติกนะคะ inventory control การควบคุมสินค้าคงคลังนะ material handling วัตถุดิบที่เราสั่งมานะเราถือของวัตถุดิบไว้มากน้อยแค่ไหนถือไว้มากบางอย่างมันเสียง่ายถือไว้มากนานเกินไปเงินเราก็ไปกองอยู่ตรงนั้น cash flow เราก็จะสะดุดติดขัดได้ order processing การประมวลคำสั่งซื้อนะใช้ระบบประมวลคำสั่งซื้อที่ดีไหมตรงไหมระบบการประมวลคำสั่งซื้อเนี่ยแฮกง่ายไหมนะคะคุ้มทุนไหมกับการสั่งซื้อในแต่ละครั้งมีต้นทุนในการประมวลคำสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหน
นะคะ Part and Service Support เวลามีของเสียของเคลมของคืนเนี่ยเรามีระบบการบริหารจัดการเคลมของเสียยังไงมีของใหม่ให้สแปร์มั้ยอย่างเช่นถ้ารถเกิดวันเหตุซ่อมเรามีรถให้ใช้ฟรีโอ้โหได้ใจไปเลยฉันซื้อประกันบริษัทนี้ดีกว่ามีรถให้ใช้ระหว่างซ่อมด้วยนะคะนี่ก็เป็นการบริหารจัดการ Part and Service Supportplan and warehouse size selection นี่ก็ตั้งแต่เลือกสถานที่เลยเลือกสถานที่ตั้งโรงงานนะตั้งยังไงให้มันเกิดประโยชน์ต้องตั้งใกล้เส้นบายพาสเนาะจะได้ออกวิ่งออกง่ายใกล้แหล่งสารอุปโภคอาจจะมีระบบอุปกรณ์ที่ดีนะคะprocurement คือระบบบริหารจัดการทางด้านเอกสารนะเอกสารของคุณ procurement อาจจะเป็นsoft copy ก็คืออยู่ในไฟล์ที่เป็นอยู่ในคอมพิวเตอร์ถ้าเป็น hard copy ก็คือเป็นแผ่นๆเนี่ยคุณมีการบริหารจัดการของ procurement ยังไงไม่ให้ผิดพลาดการยื่นการเสนอการอนุมัติอะไรต่างๆส่วนใหญ่อยู่แม่นเออร์เยอะในเรื่องของ procurement นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บไว้ในไฟล์แบบนี้แบบเดียวก็ไม่ได้เนาะแฮงเครื่องของแฮงไม่มีเราไม่มีเครื่องที่มันจะมา redundant กันเราไม่มีไม่มีเครื่องที่จะ copy อันไปไว้อีกเครื่องให้มันสอบเสริมกันคุณก็ไม่มี backup อ่ะแล้วเกิดมันแฮงมันโอ้ยโดน malware โดนอะไรแบบตายอย่างเดียวเลยนะที่เก็บไว้ปิดบริษัทไปเลยดีกว่านะกู้ระบบก่อนนะฮะก็ต้องเก็บเป็น hard copy ไว้ด้วยเก็บไปให้เป็นหมดหมู่แล้ว return good handling ก็คือสินค้าคืนนะคุณมีการจัดการกับสินค้าคืนยังไงส่งซ่อมส่งต่อตีเป็นของเสียในทางบัญชีต้องคิดด้วยนะฮะservice and scrap disposal มีการกำจัดของเสียยังไง traffic and transport อันนี้สำคัญมากนะถ้าส่งสินค้าต่างจังหวัดคุณจะไม่กลัวเลยแต่ถ้าคุณจะต้องมีรถนำส่งแล้วส่งสินค้าในกรุงเทพสุดยอดเคยไปให้ความรู้กับซัพพลายเออร์ของเซเว่นนะเขาเป็นรถขนหมูนะเขาเป็นบริษัทที่เลี้ยงหมูเป็นแบบโอ้เป็นฟาร์มใหญ่มากเขาบอกว่าเขาต้องขนเนื้อหมูที่ทำแล้วสำเร็จรูปที่เป็นชิ้นสำเร็จรูปกับเป็นส่วนนะฮะซึ่งเขาชำแหละอะไรเรียบร้อยจากนครปฐมวิ่งมาจะไปส่งให้ดีซีของท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตดีซีของท็อปตรงนี้ก็ส่งไปที่ดีซีใหญ่ก็คือตรงเซ็นทรัลเวิลด์ส่งผิดเวลาเอาเป็นเซ็นทรัลชิดลมนะฮะส่งผิดเวลาคือรถเสียยางแตกรีบเปลี่ยนยางเปลี่ยนแถววงเวียนแถวตลิ่งชันแถวเปลี่ยนใหญ่เลยมีคนมาช่วยเปลี่ยนเลทไปครึ่งชั่วโมงนี่ขนาดแบบบึ้งมาเพศด่าพ่อด่าแม่ด่าปู่ด่าย่าแล้วนะไม่ทันน่ะเพราะว่ารถติดด้วยแล้วเวลาส่งรู้ไหมตอนไหนตีสองถึงตีสองครึ่งให้แก๊ปช่วงเวลาคุณต้องเอารถของคุณเนี่ยเข้าช่องมันจะมีช่องที่ส่งสินค้าเนาะช่องสองมันจะมีดึง234ช่องสองในช่วงเวลาหลีกทางให้ประมาณครึ่งชั่วโมงนี้ก็แบบแฟร์มากแล้วว่าพี่ให้15นาทีเนาะคุณต้องมาจอดรอก่อนแล้วเตรียมถอยรถเข้านะฮะแล้วตัวเช็คจัดซื้อเรื่องมาเช็คของเช็คจัดไปถึงซื้อแล้วก็คันอื่นเข้าให้เวลาครึ่งชั่วโมงตี 2ครึ่งรถส่งหมูมาไม่ทันแล้วค่ะเพราะยางแตกมาทีเกือบตี3โอ้เธอก็เร่งมาสุดฤทธิ์สุดเดชส่งไม่ทันแคนเซิลทั้งคันแล้วคันนี้คันเดียวที่มาส่งองค์ชิดลมแล้วท็อปองค์ชิดลมนี่เป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่มากไฮโซมาอยู่หลังตรึงแล้วซื้อเนี่ยคือไม่ต้องถามว่ามีของเพียงพอไหมที่จะให้เขาซื้อแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะที่ก็เล็กนะของเยอะมากก็โดนแคนเซิลหมดเลยเพราะคุณช้าตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องบริหารจัดการทราฟฟิกคุณครูเคยไปอบรมในเรื่องของ supply chain and logistics management ของ ABAC กับสถาบันเอียที่ออกรหัสแท่งสากลบาร์โค้ดที่คุณเห็นเนี่ยเขาก็จัดอบรมร่วมกันก็เชิญมาหลากหลายจอห์นสันโอ้มาเยอะแยะ TNT เป็นฝรั่งเขามาพูดเลยเขาคือเขาไม่เคยเห็นทราฟฟิกของกรุงเทพเขาบอกเขาเครียดมากรถเขาทุกคันเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์แล้วมันจะขึ้นแผงเหมือนเราดูหนังฝรั่งขึ้นแผงอย่างเงี้ยแล้วก็ล่างเป็นถนนสายหลักๆแล้วมันขึ้นเซ็นเซอร์รถคันนี้ไปจุดไหนเนาะอุ้ยเหมือนเราดูหนังฝรั่งแล้วเขาเทียบเห็นภาพมากเลยนะเพราะตอนนี้มีปัญหารถของเขาเนี่ยไปตอนนี้เขากำลังจะออกรถบริษัท TNT ที่รับส่งของให้กับ Big C เขาเป็นเหมือนกับพวก FedEx เหมือน DHL อะไรพวกเนี้ยเขาก็มานั่งถกปัญหากันเขาจะบริหารยังไงให้มันเกิดประสิทธิผลมากที่สุดเกิดประสิทธิภาพเ
ขาก็ใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้นะใช้ AI ใช่โอ้โหเยอะสนุกมากเขาแบบเขาเครียดมากเขาไม่เคยเจอปัญหารถติดเหมือนในกรุงเทพเลยเพราะอะไรถนนในกรุงเทพเปลี่ยนทุกๆ 2-5 ปีผมจะเห็นถนนเกิดใหม่ซอยเกิดใหม่ที่ถูกปิดไปของกรุงเทพเกิดขึ้นเยอะมากผมงงกับถนนเส้นทางกรุงเทพผมไม่สามารถทำถ้าผมเป็น Google ผมไม่ทำ Google แบบผมทำไม่ได้ที่กรุงเทพอาจจะทำแล้วแบบชนคอสะพานตกคลองใหม่เออนี่ครูเห็นด้วยนะเพราะว่ามันเยอะจริงนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือกิจกรรมของโลจิสติกที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างนี้เอาท์พุตล่ะเอาท์พุตที่ตัวคัสโตเมอร์จะได้นะคะเอาท์พุตที่เกิดขึ้นก็คือ marketing orientation อันนี้แท็กนี่จริงๆแล้วมันเป็นวงเล็บนะคะแก้ใหม่เนาะมันเป็นวงเล็บเขาพิมพ์ไม่ได้เป็นกดแท็บภาษาไทย competitive advantage ในทางด้านหลักของการตลาดการบริหารจัดการโลจิสติกแบบนี้กิจกรรมโลจิสติกแบบนี้ทำให้เกิดความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันเราจะเรียกว่า competitive advantage นะคะความได้เปรียบจากความได้เปรียบจากการแข่งขันคือเรามีความได้เปรียบจากคู่แข่งว่าเนี่ยนะคะถ้าเราทำได้นะคะการบริหารจัดการหรือ activity ของโลจิสติกทำให้เกิด time and place utility utility เราผ่านมาแล้ว utility คืออะไรบทที่4 utility utility ก็คืออรรถประโยชน์ทำให้เกิดอรรถประโยชน์ทางด้านเวลาและสถานที่เพราะอะไรเพราะการบริหารจัดการโลจิสติกเนี่ยเหมือนเรียกว่าเป็นตัวชูโรงเลยนะคุณต้องส่งถูกที่ตรงเวลาเหมือนคุณไปส่งไม่ถูกที่ก็เสียเวลาละไปส่งผิดเวลาอันนี้ก็ไม่ได้ละถูกกันเซอร์ว่านั้นการบริหารโลจิสติกที่ดีการยกระดับความพึงพอใจเนี่ยเน้น2ตัวคืออรรถประโยชน์ทางด้านสถานที่และอรรถประโยชน์ทางด้านเวลานะคะเกิด efficient อันนี้เขาผิดเหมือนกันนะ double v เป็น double f นะตรงนี้นะคะ double v ไม่ใช่เป็น double fEfficient movement to customer เกิดเครื่องเกิดประสิทธิภาพเนาะของการเคลื่อนย้ายการเคลื่อนที่ของสินค้า move ไปถูกไปสู่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเหมือนในเกาหลีใต้ที่ครูเคยเอาภาพมาให้ดูเคยเห็นภาพไหมเกาหลีใต้ที่ไป QR code สินค้าต่างรถไฟฟ้าใต้ดินเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาอยู่เกาหลีนะอุ้ยเราเกลียดเกาหลีจังเลยแต่เราต้องยกตัวอย่างเข้ามานะว่าคุณไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดร้านละเดี๋ยวคุณนึกความกลัวไม่ได้วิชาอะไรแป๊บนึงหน้าจานี้แหละเกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยคุณไม่ต้องไปเปิดห้างไปเปิดอะไรแล้วนะนี่เลยผมทำเทคโนโลยีผมต้องใช้เทคโนโลยีที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยคือสติ๊กเกอร์ไม่ใช่ของจริงนะเนี่ยแต่แม้เนี่ยคือสติ๊กเกอร์แปะอยู่ที่ฝาผนังที่กั้นระหว่างคุณกับรถไฟฟ้าเวลารถไฟฟ้าจะมาเนาะเหมือนถ้าเราเห็นฝาผนังนี้เราก็ถึงเราไปขึ้น MRT ใครเคยขึ้น MRT รถไฟฟ้าใต้ดินก็จะนึกออกนะเขาก็ให้เช่าเห็นไหมรถไฟฟ้าใต้ดินก็ให้เช่าพื้นที่ให้ห้างสรรพสินค้าเนี่ยมาแปะแล้วคุณจะเห็นมันมี QR code อยู่เนี่ยค่ะคุณก็มือถือคุณเนี่ยสแกน QR code แล้วคุณก็ใส่ไปในแอปพลิเคชันนี้ก็อาจจะมีการโหลดให้คุณโหลดก่อนเนาะโหลดเสร็จปุ๊บในมือถือที่นู่นเขาจะมีการลิงก์กันเป็นfinancial เป็นแอปพลิเคชันทางด้านอาจจะมีป้อนเลขที่บัตรเครดิตไปป้อนเลขที่อะไรไปก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็ซิงกับบัตรเครดิตนะคะก็มีสเตทเมนต์ตรวจสอบได้คุณก็ QR code ไปแล้วคุณก็กดจำนวนไปนะคะมันก็จะมีซอฟต์แวร์ที่ทำอย่างนั้นแหละแล้วก็ใส่ให้คุณโหลดเข้ามือถือซึ่งมือถือมันก็ตอบรับตรงนี้ได้เดี๋ยวนี้รู้สึก Android ให้โหลดเลยนะเมื่อวานได้โหลดฟรีจำไม่ทันเดี๋ยวไปนั่งดูใหม่นะนะใครใช้ระบบ Android บ้าง Androidไม่รู้เลยค่ะอาจารย์โทรเข้าตัวออกอย่างเดียว
แอนดรอยก็จะเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะ worldwide มากกว่าเนาะมากกว่าพวก iPhone iPhone มันใช้เป็นระบบปิดมากๆเนี่ยอันนี้หาคู่หรือเปล่าคะหรืออะไรมีซื้อแพ็กเกจการท่องเที่ยวเนาะไปสปาไปซื้อกระเป๋าได้สแกนกันไปแล้วคุณก็อะไรคะกดสั่งจำนวนกดจ่ายเงินกดให้ตัดบัตรตัดอะไรแล้วคุณก็กดสถานที่จัดส่งวันเวลาที่จัดส่งเขาก็จะบริหารจัดการจัดส่งเป็นแพ็คให้พอคุณถึงบ้านสมมติว่าคุณที่บ้านเดี๋ยวคุณจะต้องไปปาร์ตี้ต่อกลับบ้านเที่ยงคืนอะไรเงี้ยคุณก็สแกนไปเลยแม้ของที่บ้านหมดเนาะแฟ้มสบู่เลยสแกนเสร็จปุ๊บก็ให้ส่งประมาณตีหนึ่งเพราะพวกนี้มันส่ง24ชั่วโมงให้ส่งประมาณตีหนึ่งน่าจะแฮงเอาท์อะไรเสร็จสับกลับบ้านเรียบร้อยกลับบ้านเสร็จวางกุญแจปุ๊บตีหนึ่งเป้งที่กดอ่อนอ่ะดูรูประตูอ้าวใช่พนักงานจัดส่งนะคะแล้วคุณก็มาจัดส่งสินค้าคุณก็ไม่ต้องแบกไม่ต้องหิ้วไม่ต้องขนแล้วร้านค้าพวกนี้ดียังไงดีสิร้านค้าก็ไม่ต้องไปเช่าพื้นที่ไม่ต้องสร้างตึกไม่ต้องซื้อตู้แช่ไม่ต้องเปลืองไฟไม่ต้องเปลืองเงินจ้างพนักงานแค่มีโกดังอ่ะที่ให้ความเย็นมีแวร์เฮาส์เนี่ยแล้วก็มีพนักงานที่จัดเตรียมเนี่ยซึ่งปกติก็ต้องมีอยู่แล้วพวกดีซีพวกเนี้ยคุณก็แพ็คออเดอร์มาขึ้นจอปุ๊บแพ็คปรินท์เอาออกมาก็เป็นเรื่องจ่ายง่ายด้วยสะดวกด้วยได้เงินก่อนด้วยสบายมากเลยนี่ก็คือใช้หลักของการบริหารจัดการตรงนี้เข้าไปช่วยนะเดี๋ยวเราก็มีแล้วนะรู้สึกที่สถานีชิดลมสถานีชิดลมเหมือนมีบริการอะไรสักอย่างที่ติดเป็น QR code อย่างเงี้ยสแกนเข้าไปแต่ที่สั่งซื้อแบบนี้คุณไม่แน่ใจว่าห้างเราจะซัพพอร์ตได้เมื่อไหร่คะเกิดอะไรคะเกิด asset เกิด proprietary asset เกิดเขาเรียกว่าเป็นมูลค่าเพิ่มเนาะของงานบริการจากที่เคยแบบว่าเอ้ยเราต้องเดินไปซื้อต้องอะไรพอทำแบบนี้เรารู้สึกว่าโอ้ยห้างนี้ไฮโซจังเลยห้างนี้ดูดีจังเลยห้างนี้ดูมีระดับในสายตาเราจังเลยนะอ่ะเบรกกันหน่อยไหมเบรกพยักหน้าโอเคเบรกค่ะเบรกนะเดี๋ยวมาต่อเศรษฐกิจอย่างไรนะก็บอกว่าการกระจายสินค้าจากจุดผลิตไปยังจุดบริโภคได้เร็วขึ้นก็ทำให้ได้รับการตอบสนองได้มากขึ้นนะคะตลาดก็มีการขยายตัวจากจุดที่ไปไม่ถึงอย่างเมื่อก่อนอาจจะมีแค่รถขายยาฉายหนังใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีรถเป็นพวกคาราวานนะไปจัดส่งอย่างพวกดิชแฮมบริษัทดิชแฮมก็รับจัดส่งให้กับพวกยูนิลิเวอร์อะไรเงี้ยก็ลงไปถึงต่อถึงซ่อมถึงซอยถึงตำบลถึงอำเภอไปถึงร้านค้าพอไปถึงมากขึ้นคนตามท้องถิ่นต่างๆได้รับสินค้าพึงพอใจสั่งเพิ่มเพราะฉะนั้นก็บริษัทก็ต้องผลิตมากขึ้นตลาดก็เกิดการขยายตัวนะไม่กระจุกตัวตั้งแต่ในเมืองใหญ่กิจการก็ใหญ่ขึ้นเพราะว่าออเดอร์เพิ่มมากขึ้นนะอาจจะต้องมีการขยายโรงงานอย่างประเทศไทยเรานี่เป็นประเทศที่ชอบดื่มน้ำเยอะนะโดยเฉพาะน้ำสีเนี่ยขวดสีชาอะไรอย่างเงี้ยนะก็อยู่โรงงานตรงแยกสระบุรีวิทยาไม่พอนะเสียเจริญบอกว่าต้องขยายแล้วพอรถวิ่งไปพออยุธยาอ่างทองสิงห์บุรียังไม่ถึงนครสวรรค์เลยหมดแล้วกลับมาเอาสต็อกใหม่แล้ววิ่งไปผ่านอยุธยาผ่านอ่างทองเอาสิงห์บุรีหมดแล้วเอาเติมสิงห์บุรีเติมชัยนาทเติมนครสวรรค์มาถึงพิษโลกหมดอีกแล้วตั้งโรงงานเพิ่มแล้วกันกระนั้นกันนี้เลยนะก็ขยายตัวขยายโรงงานนะโรงงานเบียร์ช้างที่กำแพงเพชรโรงงานเบียร์ช้างที่ทางลำปางใช่ไหมฮะเชียงใหม่ลำปางเชียงใหม่ตั้งได้ที่แพงลำปางมันก็ไปตั้งเนี่ยก็เกิดการขยายตัวของภาคการผลิตนะคะ GDP ก็สูงขึ้นแล้ว GDP วัดจากอะไรก็วัดจากรายได้ของประชากรพอมีการตั้งโรงงานโอ้ตอนนั้นฮือฮามากโรงงานเบียร์ช้างจะมาตั้งที่กำแพงคนแพ้ไปสมัครงานจากที่เคยทำนาอย่างเดียวปวช.ปวส.จบมางานอาจจะพ่อแม่เป็นห่วงไม่ให้ไปทำงานไกลใช่ไหมคะคนก็เลยล้นงานพอมีโรงงานตั้งขึ้นมาคนก็มีงานเข้าไปทำนะไปประจำการมากขึ้นคนจากจังหวัดบริวารทั้งหลายก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็พอถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีใช่ไหมคะก็ไปเสียรัฐบาลก็มีรายได้จากการเก็บภาษีทีนี้โลจิสติกเป็นต้นทุนที่สำคัญนะคะของการผลิตและการบริหารจัดการต้นทุนที่สำคัญอย่างไรนะคะอย่างเช่นต้นทุนด้านเชื้อเพลิงเราจะเห็นว่าเชื้อเพลิงเนี่ยมันมีแต่สูงขึ้นเนาะเพราะว่า
น้ำมันมันเกิดจากอะไรคะเกิดการบีบอัดอัดตัวจากซากซากพืชซากสัตว์หรือน้ำมันซากอะไรก็แล้วแต่กี่ร้อยกี่ล้านปีมาไม่รู้แหละแต่ช่วงร้อยปีของเราที่ผ่านเนี่ยใช้กันถลุงจนสุดฤทธิ์สุดเด็ดเลยนะฮะใช้กันเต็มที่นะคะขับแค่จะขอมาเรียนก็ขับรถยนต์มาเถอะเดี๋ยวผิวเสียนะรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์อะไรประหยัดน้ำมันกันมอเตอร์ไซค์มามอเตอร์ไซค์เถอะประหยัดน้ำมันนะแต่ถ้าบอกว่าอ๋อรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยมากัน7คนโอเคเลยไม่เปิดมอเตอร์ไซค์เยอะประหยัดไปตั้ง 3-4 คันเธอมาเลยรถยนต์นะปีกูว่าไปเนี่ยไปรถยนต์แล้วต้องไหนจะกลับบ้านแล้วเพื่อนก็อยู่แถวนนอยู่แถวบางแคเอ้ยอยู่แถวแคไลน์เรากลับเกษตรขับรถจากพระราม4อ้าวใครจะขึ้นรถบ้างก็เก็บคนละ20บาท20 30จริงๆมันไม่พอค่าน้ำมันหรอกแต่ก็ดีกว่าเขานั่งรถเมล์นะตอนนั้นรถไฟฟ้าก็ยังพิเศษดีด้วยนะยังทำอยู่เลยนะเราจะนั่งรถเมล์ถึงบ้าน 3-4 ชั่วโมงเขาให้เราเลย30บาท40บาทนั่งแป๊บเดียวกูขึ้นทางด่วนก็ช่วยค่าทางด่วนนะช่วยค่าทางด่วนขึ้นทางด่วนปึ๊บปึ๊บส่งตรงทางด่วนเขาต่อสายเดียวมีต่อมอเตอร์ไซค์ไปถึงบ้านละไวด้วยนะกลับไปอยู่บ้านคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นนะต้นทุนด้านเชื้อเพลิงของด้านโลจิสติกก็เหมือนกันถ้าเราบริหารจัดการที่ดีรู้จักที่จะวิ่งในเส้นทางที่ใกล้ที่มีการวางแผนก่อนบรรทุกไปในสิ่งของที่ใช้ได้จริงแล้วตอนติดรถเปล่ากลับมาคุณก็ไม่ได้ไปรถเปล่าคุณก็บรรทุกของของซัพพลายเออร์กลับมาแล้วก็คิดเป็นส่วนลดจากสินค้าจากซัพพลายเออร์เคยต้องจ้างรถเนี่ยบรรทุกของมาส่งให้โรงงานในกรุงเทพเราไม่ต้องจากรถที่ไปส่งเบียร์ไปส่งของเนี่ยคุณก็รับของจากซัพพลายเออร์ขึ้นรถที่เป็นรถเปล่าหรือกลับมาเลยเนี่ยคุณต้องเสียค่าน้ำมันกลับมาแล้วนะคะอันนี้ก็ทำให้ต้นทุนด้านเชื้อเพลิงเนี่ยประหยัดไปประหยัดทั้งเราประหยัดทั้งตัวซัพพลายเออร์ด้วยเกิดproductivity เกิดผลผลิตที่มากขึ้นโดยใช้ต้นทุนที่น้อยลงบทบาทของโลจิสติกส์ต่อเศรษฐกิจนะคะก็จะเป็นในเรื่องของโลจิสติกส์เองถ้าเราเอามาใช้เราบอกว่าเราขายสินค้าเท่าเดิมแต่กำไรเราน้อยลงนะฐานภาษีก็ลดลงอันนี้หมายถึงไม่มีประสิทธิภาพนะเพราะคุณต้องลงทุนซอฟต์แวร์ลงทุนเรื่องคนลงทุนเรื่องการเทรนนิ่งลงทุนเรื่องอุปกรณ์เรื่องลดเรื่องอะไรต่างๆนะเพราะถ้าเรายังขายราคาเท่าเดิมกำไรน้อยลงแน่นอนพอกำไรน้อยลงกำไรสุทธิที่คุณต้องไปเสียภาษีก็ลดลงรัฐบาลก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณเอาระบบโลจิสติกส์มาใช้แล้วคุณเพิ่มราคาให้สูงขึ้นแต่ระบบเนี้ยมันไม่มีประสิทธิภาพเนาะคุณภาพชีวิตก็ลดลงแล้วทำไมคุณภาพชีวิตลดลงล่ะเพราะว่าลูกค้าหลายๆคนของคุณไม่มีกำลังพอที่จะซื้อสินค้าคุณที่เพิ่มสูงขึ้นเวลาที่คุณเพิ่มราคาสินค้าคุณต้องดูไว้ว่าเฮ้ยราคาสินค้าคุณนะลูกค้ากลุ่มไหนเป็นลูกค้าหลักกลุ่มไหนเป็นลูกค้าหลอกเกิดคุณบอกว่าลูกค้าที่มีฐานะประมาณ C บวกเป็นกลุ่มลูกค้าหลักแล้ว B บวกเป็นกลุ่มลูกค้าหลอกแต่คุณไปขึ้นราคาแบบที่ว่า B บวกซื้อได้แต่ C กับ C บวกนี่ยิ่ง C ไม่มีทางซื้อเลยนะเพราะคุณจะลูกค้ากลุ่มหลักนี่คุณจะหายไปเลยเมื่อฐานภาษีที่ได้พอคุณภาพชีวิตเขาไปไม่ถึงเขาก็ไม่ซื้อนะเขาก็ไม่ได้ของดีๆใช้ใช่ไหมคะคุณภาพชีวิตลดลงแล้วบริษัทตัวเองก็ขายของได้น้อยลงฐานภาษีคุณก็ลดลงรัฐบาลก็เสียปากเหมือนเดิมก็รัฐบาลก็เลยส่งเสริมความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการแบบองค์รวมไปกับสถาบันการศึกษาอย่างของมหาวิทยาลัยนเรศวรเราแล้วก็มีหลายองค์กรที่ให้ความรู้นี้ฟรีนะคะกับผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มย่อยเป็นพวกโอท็อปเอสเอ็มอีนะคะมาขอจัดฝึกอบรมได้แล้วมีบริการงานด้านวิชาการในแต่ละคณะนะก็มาขอความรู้ตรงนี้ได้เกิดคุณพ่อคุณแม่เราเป็นผู้ประกอบการนะคะเราเข้ามาปรึกษาอาจารย์ได้นะคะอาจารย์แต่ละคณะนี้มีความรู้ความสามารถเยอะเลยนะคะอ่ะเรามาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ของโลจิสติกส์กับอรรถประโยชน์นะคะในเรื่องของ from utility นะคะกิจกรรมด้านการผลิตเนี่ยมันจะเปลี่ยนวัสดุให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปใช่ไหมคะทีนี้การแปลสภาพของวัสดุให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปเนี่ยทำอย่างไรให้เพิ่มมูลค่าให้เพิ่มมูลค่าอย่างเช่นคุณบอกว่าวัสดุที่มีราคาต่ำนะบางครั้งเนี่ยถ้าคุณภาพการจัดส่งดีแล้วก็ทำให้เพิ่มมูลค่าได้อ่ะดูสินค้าอันนี้เป็นดูแต่ภาพนะหัวข้อไม่ต้องนะ
ท่านนี้ท่านนี้นี่คือเจ้าของนะท่านนี้คือเจ้าของนะท่านบอกว่ามีพื้นที่เยอะเหลือเกินบนเขาคอนะคะแล้วก็ทำรีสอร์ทเขาคอทะเลภูนะคะแต่รีสอร์ทเนี่ยคนจะไปพักก็แค่ช่วงหน้าหนาวใช่ไหมคะช่วงเนี้ยจะมีแล้วจนถึงต้นปีหน้าแล้วช่วงต่อจากนั้นล่ะเขาจะทำอะไรกินจริงๆแล้วมันก็เย็นทั้งปีนะแต่ว่ารายได้มันก็จะหดลงนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าพื้นที่เขาเยอะนะพื้นที่เยอะจากรีสอร์ทธรรมดาเนี่ยตอนแรกเขาก็เพิ่มบริการในเรื่องของนวดแผนไทยใช่ไหมคะบริการสปาอยู่ไฟหลังคลอดอะไรเนี่ยนะแต่คนที่จะมาคือ walk in เข้ามามันไม่มีเพราะฉะนั้นธุรกิจ2ตัวเนี้ยมันจะต้องสโลว์โซฟมันเป็นคลื่นเหมือนวัฏจักรไลฟ์ไซเคิลของวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ของเราเขาก็เลยบอกว่าพื้นที่เหลือนั้นเอาคนงานที่มีอยู่เนี่ยปลูกพืชที่มาแปรรูปได้นะคะอันนี้ปลูกเสาวรสใช่ไหมคะมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มก็ไว้ขายในรีสอร์ทได้นะมีร้านอาหารเล็กๆนะแล้วก็ยังส่งน้ำเสาวรสเนี่ยไปยังร้านอาหารในอำเภอของคอนะที่นักท่องเที่ยวชอบไปทานแล้วก็ทำแบรนด์นะคะของคอทะเลภูแล้วก็ไปดีลกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเธอไปเดินเลยมีเนี่ยโลตัสเนี่ยมีจะเห็นป้ายเนี่ยกูก็ไปซื้อของเขามาใช้นะอันนี้เขาใช้ดีครีมนวดเท้าอ่ะดีมากเพราะว่าจะเป็นประเภทที่ว่าเราปวดเมื่อยนะมันรักษาเอ็นรักษาอะไรอ่ะไม่ให้ช้ำอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ตัวสบู่กับยาสระเขานี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะหรือว่าเราใช้แบบใช้ของฝรั่งมาจนเคยของเขาจะเป็นเพียวธรรมชาติกลิ่นมะกรูดก็เพียวเลยมังคุดก็เพียวเลยนะยาหม่องก็ดีนะแฮนด์ครีมก็ใช้ได้นะคะสบู่ที่เป็นก้อนอ่ะโอเคเลยนะแต่สบู่ที่เป็นน้ำอาจจะมีเขาไม่ได้สารเคมีจะไม่เยอะมันเทมามันจะไม่ตึงหนืดอ่ะมันจะแบบเหมือนน้ำใสๆแต่เราใช้ไปก็โอเคอยู่นะคะก็ใช้ได้นะลองไปลองนะนะแพ็กเกจจิ้งเนี่ยก็ใช้เป็นสีน้ำตาลใช้พิงเพื่อแทนความเป็นธรรมชาติมาจากธรรมชาติล้วนๆนะคะก็ใช้แพ็กเกจจิ้งโอเคนะลดต้นทุนทางด้านแพ็กเกจจิ้งไปแต่มีการดีไซน์เห็นไหมคะออกแบบดีไซน์รูปแบบโอเคเลยแต่ตัวเหมือนกับสบู่หรืออะไรยังซีลไม่ดีมีระหว่างไปเลือกซื้อมีรั่วมีซึมด้านข้างด้วยนะคะอาจจะเป็นช่วงของการขนย้ายอันนี้เป็นลักษณะของการออกแบบก็คือ from utility ออกแบบยังไงให้แพ็กเกจจิ้งเนี่ยมันน่าซื้อน่าจับน่ามองออกแบบยังไงให้น่าสนใจสีสันรูปร่างซึ่งรูปร่างนี่สำคัญมากเลยนะ from utility เพราะอะไรเพราะเพราะรูปร่างนี่แหละทำให้หลายคนเลยนะตัดสินใจซื้อใช่ไหมคิตตี้เอ่ยซานิโอ้ยเอ่ยเมใจเอ่ยเหมือนลูกสาวครูอะไปซื้อไอ้พวกตุ๊กตุ่นอะไรนะซื้อทำไมรู้กันเยอะแยะเอามาทำอะไรได้มันแบบเป็นความภาคภูมิใจไหมมันปลื้มใจที่ได้เป็นเจ้าของนั่นคือก็แค่นั้นหรอขายไม่รู้ขายไหมซื้อมาจากญี่ปุ่นตัวละ100-200เนี่ยแม่เห็นเขาขึ้นทางเว็บเราก็ไปเซิร์ชนะนี่ขายได้ตัวละตั้ง400-500กำไรเท่าตัวเลยนะลูกรู้มาเท่าไหร่เนี่ยขายเลยบอกไม่เอาแม่มันจะไม่ได้ไปแล้วญี่ปุ่นนะเก็บอันนี้เป็นเงินเขาไม่ใช่เงินเราก่อนไปบอกว่าถือคอร์สไปด้วยนะลูกไปทุบกระปุกหนูอยากซื้ออะไรซื้อเลยเพราะให้เป็นแต่ค่ากินกับค่าเดินทางนะเด็กป.5เก็บเงินได้เป็นหมื่นเลยนะด้วยความอยากไปจับเก็บไม่กินไม่ใช้ไม่เลยอ่ะนี่ก็เป็นในเรื่องของ from utility เหมือนกันเครื่องบินอันนี้เป็นเครื่องบินในอนาคตนะคะอาจจะแบบว่าไม่ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มันแพงมากใช้แบบประเภทที่ว่าหลังคาเนี่ยมันโปร่งแสงได้แต่มันกันความร้อนที่นั่งเนี่ยเป็นที่นั่งที่ปรับอุณหภูมิที่ฟิตพอดีแต่ละบุคคลบางคนอาจจะที่หนาวที่ร้อนมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ที่ผนังที่นั่งนะคะให้นั่งไปแล้วอุ่นพอดีตัวนะคะแล้วก็สมมติบินกลางคืนก็ไปมองดูดาวช้างเผือกกับอังสุมาเลย์โกโบลีเนาะบินไปดูโอ้หมู่ดาวนะนะเห็นฟ้าดูพระอาทิตย์ขึ้นอาจจะประมาณอันนี้ของ Airbus ประมาณปี2020มันจะได้นั่งกันอันนี้ตัวต้นแบบนี่ทำมาแล้วนะคะแล้วหน้าจอ
เราจะมีแบบเป็นวิดีโอเป็นอะไรเนาะหน้าจอก็จะเป็นแบบหน้าจอสัมผัสที่มันใสๆแล้วก็ปิดกลับปิดไปได้ใช้แบบพาสคีย์นะปิดมันก็สามารถให้มันแวบอ่านเข้าไปได้แล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรใช้แสงซึ่งระบบเนี้ยมันยังแพงมากในปัจจุบันซึ่งถ้าขายที่ตรงเนี้ยที่นั่งหนึ่งมันหลายตังค์เขาก็เลยรอให้เทคโนโลยีนี้ราคาต้นทุนของเทคโนโลยีถูกลงหรือจะผลิตออกมาเป็นเครื่องบินพาณิชย์ได้ส่วนโซนกลางเนี้ยก็จะเป็นแบบโซนที่คุณจะทำอะไรกับมันก็ได้ทำให้เป็นผับเป็นเทคระหว่างที่คุณอาจจะเมาหลับไปหรือทำเป็นห้องประชุมมีการติดต่อคุย6สายข้ามทวีปหรือทำเป็นที่ไดกอล์ฟผู้บริหารมาออกจากยืดเส้นยืดสายบินนาน20ชั่วโมงก็จะมีเหมือนเราเล่นเกมนะคะตีกอล์ฟขึ้นไปแล้วปึ้งขึ้นไปมีหน้าจอเนี่ยเล่นเทนนิสออกกำลังกายมีหมดเลยเขาพอดีมาประชาสัมพันธ์ให้นี่เป็นเครื่องบินในอนาคตของ Airbus เมื่อ2ปีที่แล้วนะเนี่ยยังออกมาเมื่อ2ปีที่แล้วเป็นเครื่องบินต้นแบบเรียกว่าเป็นต้นแบบนะคะนี่ก็จะเป็นในเรื่องของ from utility นะออกแบบให้ขนส่งได้ง่ายขึ้นนะคะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นะคะpress utility ก็คือการเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการจัดให้ผลิตภัณฑ์นี้นะไปถึงไปยังที่ลูกค้าต้องการคือเคลื่อนย้ายจากแหล่งผลิตนะไปยังสถานที่ที่ขายด้วยการขนส่งที่รวดเร็วนะแล้วก็ตรงเวลานะคะในเรื่องของ time utility เนี่ยการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการจัดให้สินค้ามีบริการส่งนะไปยังลูกค้าตามตรงตามเวลาที่ต้องการนะอย่างในเรื่องของเมื่อก่อนเลยบอกว่าผมไปสนีมาที่บ้านที่บ้านก็ไม่มีคนอยู่เลยทำยังไงดีนะโลตัสเขาเห็นผลตรงนี้นะอย่างโลตัสอย่างโฮมโปรอย่างอินเด็กซ์ใช่ไหมคะเวลาเราไปสั่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาบอกว่าคุณลูกค้าจะให้สินค้าไปส่งรอบไหนดีคะเรามี5รอบค่ะมี5รอบมี7โมงเช้าค่ะมี11โมงมีบ่าย2โมงนะคะมี5โมงเย็นแล้วก็มีรอบ3ทุ่มนะเห็นไหมมี5รอบเราสรุปว่าอันนี้ก็คือการสร้าง time utility นะการจัดแบ่งช่วงเวลาในการจัดส่งที่เกิดอรรถประโยชน์เกิดตรงกับความต้องการลูกค้ามากที่สุดนะคะ possession utility เป็นการเพิ่มคุณค่าในสินค้าโดยการที่ให้ผู้บริโภคเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเลยเช่นมีการส่งเสริมการขายด้วยการให้ข้อมูลสินค้าพอเรารู้จักสินค้ามากขึ้นเราก็เกิดจินตนาการเนาะทีนี้จินตนาการอย่างเดียวมันไม่ทำให้ตัดสินใจซื้อง่ายก็เกิดการโฆษณาโน้มน้าวนะให้ส่วนลดส่วนแรกของแจกของแถมเป็นตัวกระตุ้นในการตัดสินใจซื้อเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นลด 3% ผ่อน 10% 10เดือนเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นได้ซื้อ1แถม1แล้วผ่อน 0% 10เดือนได้อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นหน้าที่ทางการตลาดทางด้านการเงินช่วยให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะคะบทบาทในการสร้างมูลค่าเพิ่มของโลจิสติกส์นะคะอันนี้เป็นแพทเทิร์นเลยนะด้านโลจิสติกส์เองเนี่ยยูทิลิตี้อรรถประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโลจิสติกส์ก็คือสร้างอรรถประโยชน์ทางด้าน time space นะคะคือเวลาและสถานที่จะส่งถูกที่ตรงเวลาอรรถประโยชน์ทางด้าน marketing หน้าที่ของทางตลาดจะต้องทำให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายที่สุดนะคะไม่ว่าจะใช้ตัวส่งเสริมการขายใช้การขายโดยพนักงานหรือการใช้ส่วนที่เป็นการอาจจะเป็นด้านการเงินเข้ามาช่วยผ่อนชำระง่ายดาวบาทเดียวก็ได้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวของการผลิตการผลิตเนี่ยจะสร้างอรรถประโยชน์ให้กับสินค้าเช่นผลิตมือถือมาให้หน้าจอบางหน้าจอสไลด์ได้ง่ายเป็นทัชสกรีนสัมผัสง่ายสั่งงานด้วยแสงสั่งงานด้วยเสียงอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นเรื่องของการผลิตการผลิตก็จะสร้างในเรื่องของ from utility ในเรื่องของรูปแบบผลิตภัณฑ์นะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของการผลิต
ที่ทำให้เกิด probability เดี๋ยวนี้เนี่ยจะเห็นว่าเฟอร์หลายๆอย่างเนี่ยตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ที่ต้องการมีชีวิตที่มันโฉบเฉี่ยวใช้ไลไม่เหมือนใครมีอย่างเช่นอยู่คอนโดทั้งที่มีอยู่อพาร์ตเมนต์แต่มันเท่ากันแต่ว่าพื้นที่คอนโดที่เรามีกำลังซื้อได้ร้านต้นๆเนี่ยจะเป็นห้องสตูดิโอธรรมดา27ตารางเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะ3เมตรคูณ7เมตรเนี่ยนะแล้วก็ต้องมีแบบเฟอร์ที่มันย่อมย่อขยายต่อประกอบได้นะหรือว่าอย่างในเรื่องของคุณผู้หญิงเอง easy to use อันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่กลวยกรอบนะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการปัสสาวะของผู้หญิงที่เรายืนปัสสาวะเพราะผู้หญิงก็จะต้องนั่งเนาะบางครั้งมันก็สกปรกแล้วเขาก็ถ้าไม่ใช่ห้องน้ำแบบห้างต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีตัวฆ่าเชื้อหรือว่าแผ่นรองชักโครกให้เรานั่งทับอีกทีเนี่ยเราก็ต้องทีมันไม่สะอาดตัวในห้างมันไม่เป็นไรหรอกอย่างไปแบบไปเมืองจีนอย่างเงี้ยเธอปั๊มน้ำมันมา30ปีที่แล้วยังไงอย่างนั้นเลยเนาะเราก็ไม่สะดวกที่จะแม้กระทั่งเหยียบย่างเข้าไปก็มานั่งผมยางข้างทางแล้วกันนะคะก็ใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะเดี๋ยวย่างทิ้งตูดอุปกรณ์ช่วยในการปัสสาวะนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบใช้แล้วทิ้งเลยมีผู้หญิงก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้ค่อนข้างเยอะแต่เธออาจจะหาซื้อได้ที่กรุงเทพแถวนี้ยังไม่ค่อยมีมาขายเท่าไหร่ครูเห็นที่ท็อปเคยเป็นแผ่นรองชักโครกอะค่ะ20ชิ้นกี่บาทครูว่าซื้อมาก็หมดไปแล้วก็ดึงแผ่นรองมาแล้วเป็นกระดาษเนี้ยก็วางบนชักโครกอ่ะแล้วก็ปุกตรงเนี้ยก็ปุกยึดไว้นิดหน่อยแล้วเราก็ดันให้มันลงไปย่อยสลายได้ง่ายเป็นกระดาษที่แบบรีไซเคิลมาแต่สะอาดเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วขายไม่ได้ทำตลาดที่นี่ไม่ได้ที่นี่ชอบแบบบ้านๆนั่งไปเลยอ่ะไม่เป็นไรนะนี้เราก็สะอาดมีคนทำให้ก็ไม่เป็นไรต้องระวังนะมีน้องๆเนี่ยฝึกงานที่บริษัทติดเชื้อช่องทางเดินปัสสาวะน้ำมันกระเซ็นเวลากดลุกขึ้นมาก่อนทำธุระเสร็จเลยลุกขึ้นมาก่อนแล้วค่อยกดไม่ใช่ระหว่างนั่งไปแล้วเธอก็ไปกดเพราะระหว่างกดเนี่ยการกระจายของเชื้อเนี่ยมันเยอะประมาณ 70-80% กระจายเชื้อในอากาศนั้นเป็นน้ำแล้วกระเด็นขึ้นมาเนี่ยเกิดเราก็ไม่ได้ระวังอีกแล้วมันเป็นเชื้อโรคอยู่อย่างเงี้ยมันก็เข้าสู่ทางเดินน้องมันก็ต้องผ่าตัดท่อปัสสาวะเสร็จก็ต้องผ่าแค่แบบเข้าห้องน้ำเนี่ยเธอปวดท้องหนักเลยแบบ 2-3 วันหมอเลยบอกผ่าดีกว่าผ่าดูนะคะอันตรายนะคะเป็นผู้ชายสบายเนาะเก็บง่ายใช้ง่ายผู้หญิงบ้านลำบากนะบทบาทของโลจิสติกส์ในองค์กรต่างๆนะคะจะหมดเวลาหรือยังยังนะคะคือชั่วโมงโอเคที่ในแง่ของการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในองค์กรนะในองค์กรเองเนี่ยการทำให้เป็นผู้นำแล้วเกิด competitive advantage คือเกิดความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันเนี่ยนะคะเราต้องคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักนะคะเราไม่ได้ดูแต่ลูกค้าเนี่ยมันจะมีลูกค้าภายในลูกค้าภายนอกเนาะนะซัพพลายเออร์ก็ถือเป็นลูกค้าคนหนึ่งของเรานะคำว่า customer satisfaction เนี่ยมีใครบ้าง customer ตรงเนี้ยมีซัพพลายเออร์หนึ่งละ intermediate customer ไอ้ลูกค้าคนกลางเนี่ยคือใครลูกค้าคนกลางเนี่ยบางครั้งว่าองค์กรเราก็หมายถึงพนักงานของเราคือพนักงานเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างบริษัทพนักงานจะอยู่กลุ่มกลางถ้าเราถ่ายทอดสิ่งที่ดีเข้าไปพนักงานรักบริษัทพนักงานคนนี้ก็จะถ่ายทอดความรู้สึกแบบนั้นออกไปถึงลูกค้าลูกค้าก็จะเกิดความชื่นชมดีไม่ใช่พนักงานเกลียดบริษัทมากพนักงานเหล่าเย่ไม่ได้เรื่องพอไปคุยกับลูกค้าวิพี่อย่าซื้อเลยผมว่าไม่ดีพี่ไปซื้อเจ้าอื่นดีกว่าให้ลูกค้าไปซื้อของคู่แข่งอีกก็มีครูก็เคยเจอแบบนี้พี่อย่าซื้อเลยของผมไม่ดีหรอกวิพี่เดี๋ยวผมก็จะออกแล้วเหมือนกันนะมีอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าคนกลางเนี่ยก็ต้องรักษาจิตใจเอาไว้นะฟิงเบเนฟิตพอไหมสลารีเบสเป็นยังไงนะคะมีจัดท่องเที่ยวมีเวลแฟร์ให้เขาไว้แบบเจ็บป่วยรักษาด้วยไหมนะคะfinal customer คือลูกค้าคนสุดท้ายคือ end user คือผู้บริโภคนะผู้บริโภคคือลูกค้าที่เป็น customer เป็น client ของเราทำยังไงให้ customer มาเป็น client client นี่คือลูกค้าผู้มี
อุปการะคุณถ้าสมมติคือลูกค้าขาจรที่ผ่านไปผ่านมานะซื้อมาหรือซื้อแล้วก็ไม่ได้มีใจจงรักภักดีที่จะซื้อของคุณตลอดแต่คำว่าคลายแอนเนี่ยคือมากี่ทีกี่ทีมาเวิร์กปทุมทองจะต้องมาซื้อเสื้อผ้าร้านนี้ไม่ซื้อร้านอื่นอันนี้เราเรียกว่าคลายแอนเลยนะคะนะเป็นลูกค้าผู้มีอุปการะคุณนะ C L I E N T นะคะตัวของกำไรของกิจการนะของ Company Profit เราจะทำให้เกิด Maximum Long Term Profitability คือกำไรสูงสุดในระยะยาวได้เราอย่าหวังแค่ Maximum Profit ระยะสั้นคือคุณอย่ามองว่าคุณจะต้องได้กำไรจากลูกค้าสูงสุดลูกค้ารู้ไหมเดี๋ยวคุณไปซื้อของร้านหนึ่งร้านคุณรู้ไหมว่าร้านนี้ฟันคุณอะรู้ว่าโดนฟันแต่ยอมไม่ฟันแล้วดูซิจะทำยังไงต่อไปแต่จะให้กลับมาทีไม่มาแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ร้านที่แบบเหมือนขายดีอ่ะแล้วนึกว่าลูกค้าโง่เนี่ยคิดผิดเลยนะทำอะไรก็แล้วแต่นะมันไม่มีความลับในโลกไม่มีความลับในโลกอย่างครูเองขายของมาเนี่ยครูก็ไม่เคยโกหกลูกค้าถามว่าเอาแล้วไปเอาของมายังไงบอกตัดเคาน์เตอร์แบรนด์ค่ะเอาแล้วตัดเคาน์เตอร์แบรนด์จะได้กำไรยังไงก็ได้ 10% เท่ากับคุณนี่แหละแต่คุณซื้อเลยคุณซื้อ10,000แต่ดิฉันซื้อล้านนึงเนี่ยมันเป็นห้างหุ้นส่วนซื้อมาแล้วใครจะเอาอะไรก็กระจายไปสิซื้อล้านหนึ่งของแถม10,000ก็ได้ชุดหนึ่งของแถมล้านหนึ่งนี่ได้กี่ชุดของแถมล้านหนึ่งได้กี่ชุดโอ้โหแทบจะถวายหัวเลยมาซื้อออเดอร์ปิดออเดอร์แล้วออเดอร์เนี่ยเอาแค่ง่ายๆเคาน์เตอร์แบรนด์ในโรงสั่งเนี่ยมียอดขายที่ตั้งเป้าไว้เดือนละ1.8 ล้านนะแล้วทำได้เกือบทุกเดือนไม่น่าเชื่อเห็นเคาน์เตอร์เล็กๆนี้แล้วถ้าเป็นพารากอนล่ะยอดขายจะกี่ล้านยอดขายเนี่ยอาจจะ10 ล้านต่อเดือนหรือ15 ล้านต่อเดือนอะไรเงี้ยเขาทำได้ไหมเขาให้เลยยิงไปเลยคนละล้านคุณต้องทำไม่ได้ BA เนี่ยยิงไปเลยคนละล้านนะแล้วก็ต้องกินมุ้งเราอยู่แล้ววันหนึ่งสมมติขายได้5 คนพี่ไม่ซื้อ20,000ละ20,000แต่ชุดใหญ่5 คนคุณก็ได้ละ100,00010 วันก็ล้านแล้วสบายสบายถ้าแบบลูกค้ามาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นล้านหนึ่งทำง่ายนะคะขายของในกรุงเทพเมื่อเราไปซื้อของเนี่ยมันของลด 10% เหมือนกันแต่เรามาหารเฉลี่ยของตัวเล็กที่แถมมันก็คือต้นทุนของตัวใหญ่เราถึงลด 20% ได้ให้เราแฟกเราจริงใจลูกค้าจะได้อยู่บางคนแบบว่าโอ๊ยแล้วของแบรนด์ยังไงอะพี่อ๋อศุลกากรยึดมาเนี่ยเป็นของนอกของหิ้วโอ้ยพวกของนอกของหิ้วของศุลกากรนี่90%ออกหมดเกรด A นะพรีเมียมเลยขวดก็ไม่เหมือนละฝาจุกก็ไม่ใช่นะ ECK ใช่ไหมคุณเห็นปอกบ่อยมากคุณบุกฝาจุกออกมาเนี่ยถ้าเป็นเหมือนพวกฝาอลูมิเนียมชั้นเดียวเนี่ยปอกชัวร์ฝาจุกที่ดีมันต้องมีซัพพอร์ตแล้วเนื้อซัพพอร์ตมีปอกอีกนะเนื้อซัพพอร์ตเป็นพลาสติกใสไม่ใช่เนื้อซัพพอร์ตไปดูของแท้ถ้าใครที่เข้าเคาน์เตอร์แบรนด์บ่อยๆเนี่ยแค่ดูขวดไม่ต้องจับก็รู้แล้วอ๋อพี่ปอกคือรู้เลยแต่เราจะพูดอย่างนี้ในร้านได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวโดนตกมาอาจจะโดนข้าวมาอุ้ยพี่เนี่ยแป้งยิปแซนโนลองแบบเขาไม่ได้เขาเรียกแป้ง YSL แป้ง YSL อุ้ยพี่แป้ง YSL เนี่ยดีนะรุ่นนี้มี2ชั้นชั้นล่างเป็นแป้งฝุ่นชั้นบนเป็นแป้งตลับถามหน่อยเถอะถ้าคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ขนาดยิปแซนโนลองชุดลาตีชุดละ5-6 แสนเนี่ยคุณจะทำแป้ง2ชั้นขายตลับละ600เหรอแป้งเนี่ยเขาไม่โง่มาขาย2 อย่างนะฝุ่นก็ฝุ่นไปเลยตลับก็ตลับไปเลยแล้วแป้งตลับของยิปแซนตลับหนึ่งก็2,500-2,900-3,200แป้งฝุ่นก็2,700แล้วไม่มีหรอกค่ะ300-400เนี่ยแป้งลังโคมซื้อมาตั้ง300 กว่าบาทไม่มีหรอกค่ะต่ำสุดลังโคมก็รีฟิลอย่างเดียวก็1,900แล้วค่าตลับอีก600-700แล้วไม่มีหรอกของถูกและดีแต่คุณไม่ได้บอกให้คุณใช้ของแบรนด์คุณให้คุณใช้ของแท้ไปเลยแต่เป็นแท้แบบอังยูทิปอย่างเงี้ยใช้ไปเลยหรือว่าอะไรนะที่เจนนี่โฆษณาเมื่อก่อนเนี่ยแล้วเป็นเบลล่าลานี่นี่อย่างเงี้ยคุณใช้ไปเลยเพราะอะไรเพราะถ้าเอาแบรนด์มาแล้วก็ก๊อปเป็นของก๊อปแล้วก็ขายอย่างเงี้ยแล้วคุณว่าเนื้อข้างในอ่ะมันจะไม่หล่อหรอเหมือนที่ไปจับครีมอะไรหน้าขาวแล้วไปกวนในถังสีอ่ะคือใช้อะไรที่มันเป็นแบรนด์เขาจริงๆอ่ะแต่เป็นของอย่างเทลมีอย่างเพียสอย่างอาร์ตี้นี่คือใช้แบรนด์อย่างนี้ไปเลยไม่จำเป็นต้องใช้แบรนด์แบบโอเคลาแมนแมกนาถ้าคุณยังไม่ได้ทำงานแล้วคุณทำงานก่อนคุณมีกำลังซื้อคุณค่อยไปซื้อ
ย่างนี้นะคะแต่อย่าไปใช้ของปลอมแบบนั้นเพราะอะไรต้นทุนหน้าคุณแพงมากนะคุณจะบอกให้เสียไม่300ไปเสียค่ารักษาเป็นหมื่นเลยนะแล้วมันก็จะมีผลในระยะยาวไม่ต้องไปกัดไม่ต้องไปขัดสีหน้าเด็กน้อยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนื้อหน้าเติมเต็มไม่ได้นะเนื้อหน้านะขัดออกก็ได้แต่ถ้าหน้ายิ่งบางมันจะเซนซิทีฟกับแสงแล้วก็จะเป็นกลางง่ายพอแก่ตัวลงใช้อะไรก็แพ้แล้วต้องไปหาหมอหมอราชเทวีนี่อยู่กับเราจนตายจนผ่าก่อนเข้าโรงแล้วหมอราชเทวีแต่งหน้าศพหน่อยอะไรนี้หรอไม่ใช่เราต้องแข็งแรงอ่ะผิวเริ่มอย่างนั้นอย่าไปขัดอย่าไปซีลอะไรบ่อยนะคะเติมหน้าเนื้อหน้าเติมไม่ได้นะคะเอาแบบเป็นธรรมชาติพอแล้วฝรั่งเขาบอกว่าฝรั่งขาวเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนจนนะเป็นคนที่แบบไม่คือจนด้วยเงินด้วยแล้วก็ไม่ค่อยจะมีการศึกษาด้วยอ้าวแล้วทำไมมองอย่างนั้นเราก็ถามกับทำไมมองอย่างนั้นล่ะเพราะฝรั่งที่เป็นผู้ดีอ่ะเขาจะต้องไปอ่านแบบกันปีละครั้งถึง2ครั้งเขาจะมีซื้อตู้อบที่เป็นอบอบของเขาอบให้มันเกรียมอ่ะเวลาผิวมันเกรียมมันแบบว่าเป็นผิวสีน้ำผึ้งอ่ะเนี่ยฝรั่งไฮโซเพราะฉะนั้นเองนะอีสานเราขายดีมากเลยถือว่าเป็นชนชั้นไฮโซของบ้านเราจะเห็นไหมอาแมนด้าจ้าแซ่บหลายจ้าชอบปลาแดกจ้าปิ้งไก่จ้าเห็นไหมอะไรแบบเนี้ยต้องผิวสีอย่างอีสานนี่ขายดีมากนะหมายว่าไม่ต้องกัดขาวนะไม่ต้องใส่ใสตามธรรมชาติพอแล้วนะอ่ะต่อไปแม่พอไปเรื่องนี้แล้วฉันยาวเลยเนาะเรื่องของต้นทุนรวมต่ำสุดแน่นอนเวลาเรามองเราเป็นระบบการมองแบบ total cost นะเวลาเรามอง total cost เนี่ยเราก็จะบริหารจัดการที่แบบได้ง่ายขึ้นเราไม่ได้ไปฟิกแต่ต้นทุนวัตถุดิบอย่างเดียวเรามองตั้งแต่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนการเก็บต้นทุนคลังสินค้าต้นทุนการขนส่งต้นทุนอีกหลายๆอย่างแล้วเราจะบริหารองค์รวมยังไงให้เกิดต้นทุนรวมต่ำสุดเราทำแบบนี้เนี่ยจะง่ายกว่าการบริหารต้นทุนที่เป็นจองไปจองไปในความร่วมมือของส่วนผสมทางการตลาดส่วนผสมทางการตลาด 4P Product Price Based Promotion เนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยตัวส่งเสริมให้ระบบโลจิสติกเนี่ยไปได้ดีทีนี้ไอ้ตัวส่งเสริมการตลาดเนี่ยมันช่วยยังไงมาดูตัวแรกกันเนาะการส่งเสริมให้สินค้ามีวางจำหน่ายในเพรสในสถานที่ที่เหมาะสมนะสถานที่ที่คือเพรสนะนะเพรสคำว่าเพรสของเราเนี่ยเคยให้ปี4ทำรายงานจะไม่ได้ปีไหนอะเพรสตรงเนี้ยที่เขียนว่าสถานที่เนี่ยเขียนเพิ่มไปนิดนึงนะคะเขียนเพิ่มไปนิดนึงไม่ใช่หมายถึงสถานที่ตั้งไม่ใช่โลเคชั่นไม่ใช่ไซต์ต้องบอกว่าเขียนภาษาอังกฤษกลับไปเลยมันคือ channel มันคือช่องทางการจัดจำหน่ายนะแต่เราใช้เพรสแทนคำว่าช่องทางการจัดจำหน่ายใดหรือสถานที่ที่เราไปวางจำหน่ายนะเหมาะสมที่สินค้าเราจะเคลื่อนไปถึงแล้วใกล้สะดวกเกิด convenient ให้กับผู้ที่จะซื้อนะ channel ตรงนี้ place หรือ channel ตรงนี้ต้องทำให้เกิด convenient ทำให้เกิดความสะดวกที่สุดเช่นเราบอกโอ้จะไปซื้อกล้วยแขกบัตรคิวต้องไปนู่นเลยก้มซอยเสนาเลยนะต้องเลี้ยวเข้านี่เธอต้องผ่านแยกเพเจอร์และโชว์ทีถ้าเธอมาจากวิภาวดีเธอเลี้ยวซ้ายเสร็จมาติดก่อนนะติดหน้า JR แล้วเธอก็เลี้ยวซ้ายติดหน้าเพเจอร์เสร็จแล้วเธอก็เลี้ยวโอ้แต่ตอนนี้ต้องปิดทางก็ต้องไปดูเธอก่อนแล้วเธอไปก็จะไปกินไหมกล้วยแขกไม่ต้องกินก็ได้กินกล้วยแขกกับบ้านก็ได้คือถ้ามันลำบากจริงไหมเพราะหลายๆผลิตภัณฑ์ก็เลยผลักการผลิตภัณฑ์ให้เกิดคอนฟิเนียนกับผู้ซื้อเช่นมาผ่านโมเดิร์นเทรดมาผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตผ่านเซเว่นผ่านโลตัสเดี๋ยวนี้เราเห็นอะไรกันเขาต้มมัดไฮเทคครูไปเห็นในเซเว่นกับในโลตัสเนาะเขาต้มมัดไฮเทคฮะเดี๋ยวนี้มีแบบนี้แล้วเหรอเราไม่ต้องมานั่งจับนมกันแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนเราต้องนั่งพับนมนะนมเขาต้มมันให้มันแหลมๆเนาะคือพับนมไม่ได้ตั้งเราคิดนานแล้วอาจารย์ถ้าหนูพับนมตั้งเนี้ยหนูจะประสบความสำเร็จในชีวิตใช่ไหมเนี่ยต้องมานั่งพับนมแล้วพับอีกนะไอ้เขาต้มมัดใช่แล้วเกลียดจังเลยวิชาไอ้พวกงานฝีมือเนี่ยนะเนี่ยคือทำยังไงก็แล้วแต่ให้มันสะดวกแล้วก็มีอะไรข้าวมือถือข้าวมือถือยังมีอีกไหมคะเจอข้าวมือถืออีกไหมข้าวมือถือเนี่ยไม่เหมาะนะไม่เหมาะที่จะขายในเมืองไทยนะครู
ราะว่าเขาวางกลยุทธ์ผิดคือเมืองไทยจะหาข้าวกินอาหารข้าวตามสั่งหาง่ายมากเลยแล้วถ้าจะคุณวางคอนเซ็ปต์ว่าข้าวมือถือ positioning ของคุณคือเป็นสแน็คหรอเป็นของว่างเราก็ไม่กินข้าวเป็นของว่างเนาะสแน็คของเราคืออะไรสักครู่หวานเย็นชายิ่งตั้งตึกมีเพียบเลยเนาะแล้วชงแล้วช่องเปิดใหม่เนี่ยอร่อยมากเลยเจ้าเนี่ยที่เคยอยู่หน้าจุกไก่ไทยเดี๋ยวไปลองดูนะแอบประชาสัมพันธ์นะเพื่อนน้องชายลงไปเนี่ยเราจะเดินไปเนี่ยนะจะมีโอ้ดีไซน์มือนี่เต็มเลยไม่มีเลี้ยวโค้งเลยเดี๋ยวนี้พี่ต่อพี่ต้องเลี้ยวโค้งไปเนี่ยมันจะมีร้านละช่องอยู่ร้านละช่องผลไม้นี้เคยอยู่หน้าจุกไก่ไทยแล้วเคยไปกินหน้าจุกไก่ไทยแล้วแบบมะม่วงอะไรจิ้มเปรี้ยวๆทำไมจะหลับนะแล้วก็น้ำที่ร้านละช่องเนี่ยเขาเป็นน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวจากที่สมุทรสาครสมุทรสงครามเขาสั่งจากตรงนั้นมาเลยแล้วเข้มข้นมากลองซื้อพี่ทานนะคะมีด้วยกูว่าอร่อยมากอ่ะแล้วคุ้มค่าช่วยเขาหน่อยไปโดนหลอกให้จองที่เดวันมอมาแล้วก็ขายไม่ได้เลยเสียไป20,000 กว่าบาทขายได้อยู่ไม่เท่าไหร่ได้ไม่กี่ถ้วยก็เลยมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าค่าที่500 บาทเองนะคะช่วยกันนะทีนี้ในเรื่องของ4Pทางด้านเพรสนะคะขอพูดดูเวลานิดนึงเกือบจะหมดละนิดนึงนะคะคือทำยังไงให้สินค้าของเราเนี่ยไปอยู่ยังที่ที่ลูกค้าสะดวกซื้อโลจิสติกช่วยได้นะช่วยในการจัดส่งเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าไอ้ตัวเชื่อมระหว่างมาร์เก็ตติ้งกับโลจิสติกคือตัวไหนระหว่าง 4P ของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคือตัวเพรสตัวนี้แหละที่เป็นตัวเชื่อมในการที่จะมาบริหารจัดการของระบบโลจิสติกทำให้เกิดเซอร์วิสเลเวลคาสวาสวยเลยว่าคือยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้เพิ่มสูงขึ้นเพราะอย่างนี้เราโอ้โหโปรดักต์เราก็ผลิตจนสุดยอดแล้วปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรแล้วก็ยังไม่สามารถกระตุ้นยอดซื้อได้โปรโมชั่นก็อัดไปแล้วทั้งลดแลกแจกแถมทั้งโฆษณาแล้วก็เสียเงินไปเยอะเราจะมาลดราคาก็ลดไปแล้วมาซื้อ2 แถม 1ซื้อ10 แถมก็มันไม่รู้จักเล่นอะไรแล้วมันเล่นตรงนี้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยโอ้โหกิจกรรมเยอะมากตัวของโลจิสติกในด้านผลิตภัณฑ์ทำยังไงให้เกิดอรรถประโยชน์ที่ลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยนะคะสามารถใช้ได้ตัวนี้นี่นะคะตัวโลจิสติกเนี่ยเราบอกว่าคุณผลิตภัณฑ์อะไรมาก็แล้วแต่ในทางการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยคุณต้องช่วยเราในเรื่องของการประหยัดพื้นที่ในการเคลื่อนย้ายเฮียตังบอกว่าเฮ้ยช่วงน้ำมันขึ้นทำไงดีวะมันไม่ได้นะเว้ยน้ำมันมันขึ้นอ่ะเองยังน้ำมันมันเคย7 บาทมันขึ้นไป15 บาทเองขนเท่าเดิมก็ไม่ไหวรถก็จะติดแก๊สแล้วเขาบอกเฮียประชุมไปเลยนะเอานี้แล้วกันตอนนี้ยังทำโออีชิทไหนผู้จัดการแผนกโรงงานแผนกวัตถุดิบแผนกจะรู้ไหมเฮ้ยเฮียพาเลทหนึ่งมันไม่น่าจะเรียนแค่8นะมันเรียน9 ลังได้นะเอาไหนลองเรียนเฮ้ยมันเรียน9 ลังได้ดีกว่าโอ้สิแล้วพอใส่ลงไปในรถคอนเทนเนอร์ที่ไปส่งเนี่ยเฮียข้างบนมันเหลือดิมันไม่ใช่รถที่ต้องติดช่องแอร์มันไม่ใช่รถที่ต้องทำความเย็นเออให้ช่องแอร์มันเหลือให้มันใส่อีกชั้นหนึ่งได้ไหมได้อีกชั้นหนึ่งอีกโอ้โหกลายเป็นว่า1 พาเลทเคยได้8 ลังเรียงได้9 ลังนะด้วยการจัดเรียงแบบใหม่นะเรื่องของโปรดักต์เนี่ยนะมันทำเป็นกล่องเราบอกว่าเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ทำไมทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเพราะว่ามันเรียงจัดหลังเรียงขนย้ายได้ง่ายขึ้นบอกว่าจาก8 กล่องเป็น9 กล่อง1กล่องมี24 ขวดนะ1กล่องมี24ขวดนะเพิ่มขึ้นมา24 ขวดตอนนั้นขายขวดละ20 บาทอันนี้ต่อ1กล่องนะเดี๋ยวเราแก้คำนวณให้ดูเนาะโอ้สิเราชอบนะอันนี้ต่อลังเนี่ยต่อลังที่เพิ่มขึ้นมา1แถวบอกเฮียตันมันได้8 แถวเดิมนั้นก็คูณกี่ลังล่ะคูณ8 ลังขึ้นไปเพราะมันได้เพิ่มแถวละลังเนาะเฮียมันได้อีกชั้นนึงมันได้เพิ่มอีก9 บวก8เป็นเท่าไหร่17 ลังคูณ17 ลังเอาแค่ง่ายๆนี่1พาเลทนะเนี่ย17คูณ20คูณ24ได้เงินเพิ่มขึ้นมา 8,160 บาทต่อ1 พาเลท
ในรถ1คันเนี่ย 8,160 บาทมีทั้งหมด1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7 4 28,000 เหรียญ 28,000 เหรียญที่เพิ่มขึ้นมาต่อรถ1คันรถ40คัน2รอบ40คันคูณ2รอบ2รอบวิ่งนะคะก็จะได้8160คูณ 28,000 เหรียญต่อคันคูณ40คันคูณ2รอบวิ่งเฮียตังได้เงินเพิ่มขึ้นมา18ล้านบาท 278,400 บาทต่อวันจากการเลี้ยงสินค้าใหม่แต่อันนี้คือราคาขายที่ขวดละ20บาทเฮียตังได้รายได้เพิ่มขึ้นมา18ล้านต่อวันวิ่งแค่วันเดียวจากการเลี้ยงเห็นไหมนี่คือหลักการคิดโอ้คิดได้อย่างนี้ค่าน้ำมันจะขึ้นเท่าไหร่อ้วก็ไม่กลัวแล้วแล้วแถมพอขึ้นมากอ้วก็เอารถไปติดแก๊สขึ้นแก๊สประหยัดก็ไปอีกนี่แค่เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการจัดเลี้ยงซึ่ง from utility ตรงนี้มันช่วยคุณได้เยอะเลยนะเพราะเราจะไม่ค่อยเห็นรูปแบบที่เป็นแบบทรงเลขาคันที่ทรงเพราะมันกินพื้นที่นะมันกินพื้นที่ในการขนส่งแล้วมันก็ขนส่งได้น้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เคลื่อนย้ายง่ายนะคะแต่รูปลักษณ์สำคัญไหมมันก็สำคัญนะคะนี่ราคานะคะราคาคือจำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้านี่ถ้าเกิดเรามีส่วนลดส่วนแรกส่วนคืนมากเนี่ยนะคะเราบอกมันไม่คุ้มเราบอกว่าเราเพิ่มบริการแล้วกันโลจิสติกก็ไปช่วยในเรื่องของการทำให้ราคานั้นเนี่ยสมควรที่จะจ่ายเคยจ่ายทีวีสีเนี่ยเครื่องหนึ่งประมาณสัก12,000บาทโอ้ซื้อที40 47นิ้ว50กว่านิ้วเนี่ยเดี๋ยวผมบริการส่งฟรีถึงบ้านครับยกให้ติดตั้งให้แต่ว่าเครื่องหนึ่งก็หลักหลายตังค์อยู่เนาะนะครึ่งแสนนะยินดีจ่ายไหมโอ้ยินดีจ่ายก็ต้องเราไปซื้อตามพวกร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปเขาไม่ส่งเรามาซื้อตามห้างดีกว่าห้างส่งให้ห้างการันตีให้ห้างมีส่งซ่องอีกต่างหากซ่องศูนย์ซ่องอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้โลจิสติกของเราก็เลยช่วยทำให้ราคานั้นไม่ต้องไปลดไม่ต้องไปมีส่วนแรกส่วนลดอะไรมากแต่เพิ่มมูลค่ากับสินค้าให้ตั้งและสมราคาจากการบริการของโลจิสติกนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันครั้งวันพุธไหมจะหมดเวลายังหมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันวันพุธนะคะสไลด์ที่28